กดลงตัวนี้อันนี้โอเคครับคือพื้นฐานของตัวงานสถาปัตยกรรมไม้ไผ่เนี่ยมันก็จะต้องเริ่มต้นจากการที่เรารู้จักไม้ไผ่ก่อนนะครับตะกี้เห็นทางแล้วเสร็จแกก็บอกรู้จักไม้ไผ่เนาะไม้ไผ่คือนั่นไงรู้จักจริงๆใช่ไหมไม้ไผ่คือเพื่อไปเลี้ยงเดียวใช่ไหมเพื่อไปเลี้ยงเดี่ยวที่เป็นตระกูลเดียวกันกับหญ้านะครับแล้วก็มีสเกลที่ใหญ่นะมันเหมือนเราเอาหญ้ามาขยายให้มันใหญ่ขึ้นโดยคุณลักษณะของเขาก็จะมีความสามารถในการพัฒนาพันธุ์นะครับการพัฒนาพันธุ์ในที่นี้ก็คือว่ามันจะมีความหลากหลายในเรื่องของชนิดพันธุ์เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็กระจายพันธุ์ได้เยอะมากนะครับในแถบศูนย์สูตรนะครับแล้วก็จะมีจํานวนชนิดที่มีค่อนข้างเยอะนะครับถ้าอย่างในไทยเองเนี่ยเราพบอยู่15-20สกุลประมาณ80-100ชนิดนะครับตั้งแต่ศึกษาเรื่องนี้มาก็จำไม่ได้หรอกว่ามันจะมีกี่ชนิดนะเพราะว่ามันอาจจะเยอะและหลากหลายแต่ประเด็นหลักๆก็คือว่าให้เราเข้าใจว่าการที่เขามีการพัฒนาการเจริญเติบโตที่ดีการเปลี่ยนชนิดเราจะพบไผ่ชนิดใหม่ๆของเกิดขึ้นมาในเกือบทุกๆปีนะครับนั่นแสดงว่าเขามีการวิวัฒนาการนะครับในการที่สามารถที่จะไปอยู่ในลักษณะของภูมิประเทศต่างๆนะครับลักษณะทางพฤกษศาสตร์อย่างที่บอกก็คือว่าไม้ไผ่มีความเป็นข้อเป็นปล้องเนาะนะครับแล้วก็มีการเจริญเติบโตที่ในหนึ่งช่วงในหนึ่งปีเนี่ยเขาสามารถที่จะเจริญเติบโตสูงสุดปกติพวกเราเคยเห็นหน่อไผ่ใช่ไหมเคยนะครับระยะเวลา1 ปีเนี่ยเขาจะเจริญเติบโตจากพื้นไปจนถึงยอดสูงสุดได้และต้นก็จะไม่สูงไปกว่านี้ละนะครับแต่ในช่วงระยะเวลาปีที่2และปีที่3เขาจะค่อยๆพัฒนาเนื้อไม้ลงไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาจะมีอายุประมาณสัก10-100 ปีนะครับนั่นแสดงว่าเราถ้าเราปลูกไม้ไผ่ตั้งแต่วันนี้ปุ๊บเราจะอยู่ดูเขาจนครบ100ไหมไหวป่ะไม่ไหวนะครับเราอาจจะไปก่อนแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเวลาที่เราจะนับอายุของไผ่เนี่ยเขานับอายุกออายุกอมันคือเกิดจากเมล็ดจะนับ1ใหม่นะครับคือเอาเมล็ดไปหย่อนแล้วเจริญเติบโตเนี่ยนับตั้งแต่ตรงนี้ไปอีก100 กว่าปีนะครับแต่ว่าถ้าเราไปเอาหน่อไปเอากิ่งตอนไปเอาลำต้นมาปลูกใหม่ต้นนั้นอาจจะอายุประมาณ99 ปีแล้วก็ได้นั่นแสดงว่าถ้าโตขึ้นไปอีกประมาณปีหนึ่งเขาออกดอกต้นนั้นก็จะตายและไม่ได้ตายเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้ตายต้นเดียวตายพร้อมกันหมดในต้นที่ถูกขยายไปด้วยกันนั่นแสดงว่าอายุของกอเขาเนี่ยมันก็จะมีการติดตัวไปด้วยนะครับซึ่งอันนี้เป็นความน่าสนใจนะครับแล้วก็ไผ่กอหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะให้ลำไม้ได้ประมาณ1,000 กว่าลำถ้าจะพูดสั้นๆว่า1,000 ลำเนี่ยบางคนก็อาจจะคิดไปอย่างอื่นได้ใช่ไหม1,000 กว่าลำนะครับซึ่งไอ้1,000 กว่าลำเนี่ยเราสามารถที่จะตัดแล้วก็เอามาหมุนเวียนใช้ได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราปลูกต้นอะไรดีต้นสักเวลาเราตัดต้นสักเมื่ออายุครบสักประมาณ10 ปีตัดไปแล้วปุ๊บเหลือแค่อะไรต่อใช่ไหมนั่นแสดงว่ามันหมดละนะครับแต่ว่าการปลูกไผ่เนี่ยมันก็เป็นการทําให้มันมีความยั่งยืนอย่างหนึ่งนะครับซึ่งประเด็นเนี้ยเวลาที่เราศึกษาเข้าไปเรื่อยๆเราจะเห็นกระบวนการของการว่าทำไมถึงจะต้องกลับมาใช้ไม้ไผ่อีกครั้งหนึ่งด้วยใช่ไหมครับนะถ้าเราซูมเข้าไปให้เห็นในรายละเอียดของไม้ไผ่นะครับหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับวัสดุไม้ไผ่ในชีวิตประจำวันอยู่ต้นน้ำใช้ไม้ไผ่ทำอะไรบ้างทำงานประกวดแบบอย่างอื่นไม่ทำเลยปกติกินก๋วยเตี๋ยวไหม
เออใช้ตะเกียบป่ะใช้ตะเกียบพลาสติกซึ่งถ้าเกิดเป็นตะเกียบไม้ก็จะรู้สึกว่าฮะออริจินอลเออครับซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ไผ่เนี่ยมันเคยอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามีคนซื้อหมูปิ้งมากินด้วยใช่ไหมหมูปิ้งนี่ก็ใช้ไม้อะไรไม้ไผ่นะครับทำไมถึงต้องใช้ไม้ไผ่หลากหลายขนาดนี้ไม้จิ้มฟันเคยใช้ไม้จิ้มฟันไหมไม้จิ้มฟันเป็นไม้ไผ่เหมือนกันใช่ไหมครับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมเปลี่ยนเป็นไม้สักได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันคุณลักษณะของมันทำไมเราถึงเลือกใช้มันเราน่าจะตอบโต้กันได้เนาะด้วยคุณลักษณะของมันทำไมเราถึงต้องเลือกใช้มันในการที่จะเอาไปใช้เป็นไม้จิ้มฟันก็ดีเอาไปใช้เป็นไม้เสียบลูกชิ้นก็ดีเพราะว่าอะไรครับอืมมันทนอะไรนะมันยืดหยุ่นทำไมมันถึงยืดหยุ่นทำไมมันถึงยืดหยุ่นเซหมวนนี่ชื่ออะไรนะแลนด์สเคปชื่ออะไรนะครับฮะโจคิดว่าทำไมมันถึงยืดหยุ่นเป็นไม้เนื้ออ่อนอันนี้น่าสนใจนะครับทำไมมันถึงยืดหยุ่นช่วยกันคิดหน่อยทำไมมันถึงยืดหยุ่นอันนี้ซูมให้ดูเห็นแบบหน้าตัดมันเลยนะเราเห็นหน้าตัดของตัวไม้ไผ่เคยเห็นใช่ไหมครับลักษณะของไม้ไผ่เนี่ยมันจะมีผิวที่อยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็มีผิวที่อยู่ข้างในและระหว่างผิวที่อยู่ระหว่างผิวที่อยู่ข้างนอกกับข้างในเนี่ยมันคือตัวเนื้อไม้ถ้าตัวเนื้อไม้ถ้าเราซูมลงไปลึกๆดีๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีลักษณะของจุดอยู่นะครับไอ้จุดพวกนี้มันก็เกิดจากเป็นการเจริญเติบโตของไฟเบอร์พร้อมกันกับเส้นทางลำเลียงอาหารแล้วก็น้ำนะครับซึ่งมันจะวิ่งตรงกันตามแนวยาวของลำไผ่ใช่ไหมพวกเราเคยกินข้าวหลามไหมข้าวหลามรุ่นไหนรุ่นเชียงใหม่หรือว่ารุ่นที่อยู่ทางแถบภาคกลางภาคกลางมันจะมาเป็นฮะอันนี้คืออะไรมาเป็นก้อนมาเป็นบ้องใช่ไหมมาเป็นพ่องบ้องแล้วเคยผ่าไหมเขาผ่ามาให้แล้วซึ่งถ้าผ่าปุ๊บเนี่ยเวลาที่เราบีมันนิดเดียวเนี่ยไม้มันก็จะทำไหมมันก็จะแตกมันก็จะวิ่งปุ๊บไปเลยใช่ไหมครับแล้วถ้าเอามือไปรองไว้ข้างล่างแล้วเราเอามีดไปอยู่ข้างบนแล้วเราผ่าจะเป็นยังไงไปโรงพยาบาลเนาะใช่ไหมเพราะว่าไม้มันวิ่งเร็วมากวิ่งไอ้ที่มันวิ่งเร็วเพราะว่ามันวิ่งตามแนวยาวของตัวเส้นใหญ่นะครับซึ่งไอ้นี่ที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ใช่ว่าหิวหรือว่าอะไรนะแต่ประเด็นก็คือว่ามันจะต้องทําความเข้าใจก่อนหลายคนก็จะพยายามทําความเข้าใจตรงนี้น้อยไปนิดหนึ่งแล้วพยายามที่จะสร้างงานที่ส่วนใหญ่เวลานึกถึงงานไม้ไผ่มันจะทำไหมรูปทรงมันจะเป็นยังไงมันจะโค้งใช่ไหมโค้งไว้ก่อนนึกถึงไม้ไผ่ทีไรมันจะโค้งไว้ก่อนนะครับแต่คราวนี้เราเคยถามมันไหมว่ามันอยากจะโค้งหรือเปล่าใช่ไหมประเด็นก็คือว่าที่อยากจะให้เข้าใจลงไปลึกๆเลยก็เพราะว่าถ้าเรารู้จักตัวเส้นใยของมันอ่ะเวลาที่เราออกแบบเวลาที่เราไปพัฒนาต่อเนี่ยมันก็สามารถที่จะช่วยให้เราเข้าใจในรูปทรงที่มันจะเกิดขึ้นเพราะว่างานที่เราจะทำในครั้งนี้มันไม่ได้ถูกทำและส่งไปเป็นแค่แบบถูกไหมเราต้องหวังลึกถึงอะไรไปสร้างจริงที่นู่นใช่ป่ะเพราะนั้นขั้นตอนการไปสร้างจริงที่นู่นเนี่ยพวกเราจะได้ทำงานจริงๆที่นั่นถ้าเรายังไม่เข้าใจว่ามันมีคุณลักษณะอย่างไรและจะทำอย่างไรได้บ้างเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราไปทำที่นู่นได้ไม่เต็ม100%รวมไปถึงถ้าสมมุติว่าเราเข้าใจมันเราอาจจะทำให้มันมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ฝากไว้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นด้วยความหลากหลายของไผ่เราเห็นรูปภาชนะอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่มีอะไรบ้างใครพอรู้บ้าง
เซนเซครุยอยู่ทางด้านขวามือเราใช่ไหมครับแล้วทางด้านซ้ายมือสุดเนี่ยคิดว่าเป็นอะไรเคยเห็นไหมคุ้นไหมครุใช่ไหมครับที่เขาเอาไว้สําหรับตักน้ําแล้วไม้ไผ่มันตักน้ําได้ด้วยเหรอใช่ไหมซึ่งเราก็จะเห็นว่าในพื้นถิ่นของเรามันจะมีวิธีการแปรรูปไม้ไผ่ที่หลากหลายมากแล้วก็สามารถที่จะทําให้มันเป็นภาชนะนะครับโดยวิธีการเอามาจักนะครับจักก็คือว่าฝานไม้ไผ่ให้มันเป็นเส้นบางๆจักเป็นตอกแล้วตอกมาสานให้แน่นแล้วก็เคลือบด้วยยางไม้สุดท้ายมันกลายเป็นภาชนะที่ตักน้ําได้ใช่ไหมครับเครื่องมือจับดักสัตว์ชนิดต่างๆนะครับซึ่งสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเราก็จะเห็นถึงความยืดหยุ่นใช่ไหมตะกี้เราพูดถึงเรื่องของความยืดหยุ่นของตัวไม้ไผ่ที่มันสามารถที่จะแปรรูปของมันไปได้หลากหลายมากขึ้นไอ้การแปรรูปที่มันหลากหลายมากขึ้นรูปข้างล่างที่เราเห็นอันนี้เป็นงานนวัตกรรมที่เราทำร่วมกันกับคณะวิทย์นะครับแล้วก็งานที่เราร่วมกันกับคณะวิศวะนะครับรูปเล็กๆอันนี้คืออะไรตอกไม้ไผ่เห็นใช่ไหมอันนี้ตอกไม้ไผ่มันจะเป็นเส้นบางๆใช่ไหมครับเวลาที่เราใช้มัดสิ่งของโน่นนี่นั้นมันจะมีความเหนียวเป็นหลักใช่ไหมแต่ตอนหลังถ้าเราเอามาอัดขึ้นรูปเราจะเห็นตัวแม่พิมพ์อัดขึ้นมาก็จะเป็นแท่งซึ่งไอ้แท่งเนี่ยมีความแข็งแรงใกล้เคียงกันกับไม้เนื้อแข็งเพราะว่าอะไรฮัลโหลได้ยินเสียงแอร์เลยอ่ะเพราะว่าอะไรแชร์กันหน่อยคิดว่าทำไมมันถึงแข็งแรงตะกี้นี้เราเห็นเซกชันของตัวหน้าตัดไม้ไผ่ใช่ไหมไอ้ตรงนั้นมันจะเป็นไฟเบอร์เกือบทั้งหมดพวกเราจะรู้ว่ารู้จักวัสดุชนิดใหม่ก็คือว่าคาร์บอนไฟเบอร์ซึ่งมันมีความแข็งแรงใช่ไหมครับน้ำหนักเบาเพราะฉะนั้นการที่เราเอาเส้นใยพวกเนี้ยมาอัดให้มันแน่นน่ะมันก็กลายเป็นว่าตัวของมันเนี่ยมีเส้นใยที่มันเป็นไฟเบอร์ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นมันก็จะเริ่มแข็งแรงมากขึ้นเราอาจจะใช้เทคนิคพวกนี้ได้หรือไม่ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการประกวดแต่ว่าไอเดียของมันเนี่ยมันก็ช่วยให้เราสามารถที่จะมองไม้ไผ่มันเป็นอย่างอื่นต่อไปได้รวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาการเชื่อมกันวัสดุรูปทางด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นวิธีการเชื่อมวัสดุโดยการใช้เชื้อราก็คือการใช้ไมซีเลียมนะครับเอามาเป็นอาหารให้มันเกาะขึ้นมาเป็นก้อนก้อนนี้ก็สามารถที่จะแกะออกมาเป็นวัสดุที่ไม่ได้ใช้กาวในการยึดติดนะครับนั่นแสดงว่าสิ่งที่เรามองเห็นการพัฒนาในเรื่องพวกนี้เราจะมองย้อนจากอดีตสู่ปัจจุบันแล้วเรากำลังจะหาวิธีการคิดนะครับไปสู่ในตัวอนาคตได้นะครับมาคราวนี้มาใกล้เคียงกันกับโจทย์ที่เราจะทำงานประกวดแบบกันบ้างนะครับงานประกวดแบบครั้งนี้พวกเราอ่านโจทย์มากันเรียบร้อยแล้วใช่ปะคลิปเลยทำอะไรปีนี้เขาให้ทำอะไรชิงช้าจริงหรือเปล่าเขาพูดถึงชิงช้าหรือว่าเขาพูดถึงเรื่องของการเคลื่อนไหวฮะการแกว่งใช่ไหมมันคือเรื่องของสวิงใช่ไหมครับคือการเคลื่อนไหวนะครับซึ่งพอพูดถึงเรื่องพวกนี้มันก็ทำให้เรานึกถึงย้อนกลับไปว่าอะไรบ้างที่ไม้ไผ่มันเคยเคลื่อนไหวในลักษณะแบบนี้เราเคยเห็นตัวโมบายที่เป็นรูปปลาตะเพียนตอนเด็กๆเวลานอนอยู่ในเปก็จำไม่ได้ใช่ไหมไม่รู้อะไรมันมาแกว่งอยู่ข้างบนบ้างใช่ไหมครับแต่มันจะมีลักษณะของการทำเป็นการเคลื่อนไหวนะครับอีกอันหนึ่งอันนี้เคยใครเคยเล่นบ้างเขาเรียกว่าอะไรนะอันที่สองงูดึงนิ้วเคยปะเคยเล่นปะที่เอานิ้วใส่เข้าไปแล้วเวลาดึงแล้วมันจะรัดอ่ะแล้วก็จะติดอยู่อย่างนั้นตลอดไปเลยนะครับจนกว่าเราจะขยับมันเพื่อที่ให้มันคลายแล้วก็ดึงออกมาได้รูปที่สามคือว่าวใช่ไหมครับว่าวว่าวก็ทำจากโครงไม้ไผ่นะครับแล้วก็สามารถที่จะ
เคลื่อนไหวตัวเองขึ้นไปอยู่ข้างบนท้องฟ้านะครับโดยการที่มีแรงลมในการประคองรูปที่สี่ตะกี้เห็นหลายคนจับจองว่าอันนี้แหละฉันจะเอาเป็นไอเดียในการที่จะไปทำงานประกวดครั้งนี้มีใครสนใจอันนี้บ้างยังไม่บอกกลัวเพื่อนรู้ใช่ไหมซึ่งมันก็คือเครื่องเขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆชิงช้าเหมือนกันใช่ไหมก็ไม่แน่ใจว่าคนที่เล่นไปแล้วยังโอเคกันอยู่หรือเปล่าพวกเราคิดว่ายังไงพวกเราคิดว่าเขาจะโอเคไหมอาจารย์แผ่นดินน่าจะมีน้องมาฟังพวกเราคิดว่ายังไงการแกว่งไปอย่างเงี้ยคิดว่าสูงไหมขึ้นไปสูงไหมสูงขึ้นไปเท่าไหร่คิดเทียบจากตัวคนดูจากสเกลหน่อยถ้าคนข้างล่างนี้ประมาณเมตรนิดไม่ใช่เนาะ1.50 เมตร1.60 เมตรถ้าทาบขึ้นไปเรื่อยๆ3 เมตร4 เมตรน่าจะประมาณเกือบ6 เมตรใช่ไหมครับ6 เมตรแล้วไปแกว่งกันอยู่อย่างนั้นน่ะถ้าเป็นเราเราจะแกว่งไหมแกว่งเพราะว่าอะไรอยากสนุกเนี่ยมันก็ต้องดูถึงความปลอดภัยด้วยใช่ไหมนั่นแสดงว่ามันจะต้องแข็งแรงแล้วมันก็จะต้องปลอดภัยใช่ไหมครับถ้าในการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยผมก็จะเล่าถึงเรื่องของการทำเชือกโดยการใช้ผิวไม้ไผ่ความปลอดภัยและความแข็งแรงมันเท่ากับอะไรต้นน้ำคิดว่ามันเท่ากับอะไรเท่ากับชีวิตเขาอ่ะไอ้เครื่องเล่นที่เอามาเล่นเนี่ยแสดงว่าต้องมีความมั่นใจว่ามันจะแข็งแรงแล้วมันจะอยู่ได้ถ้ามันไม่แข็งแรงมันคงเลิกเล่นไปแล้วเนาะใช่ไหมสุดท้ายมาคือเราจะต้องไว้ใจวัสดุไม้ไผ่เนี่ยเท่ากับชีวิตเขาเราถึงสามารถที่จะใช้เครื่องเล่นพวกนี้ได้นะครับอันนี้เป็นจุดประกายไอเดียในเรื่องของหัวข้อที่เราจะส่งงานประกวดนะครับเราเคยเห็นงานพวกนี้ใช่ไหมเคยเห็นไหมมีใครเคยเห็นบ้างต้องเคยเห็นเพราะว่าอยู่ในโปรแกรมในสตูดิโอใช่ไหมเราเคยเห็นว่าไอตัวเครื่องจะเรียกว่าเครื่องดีหรือเปล่าเนาะเขาเรียกว่า Dream Machine ใช่ไหมครับซึ่งมันจะขยับและเคลื่อนไหวนะครับเดี๋ยวเราดูกันหน่อยว่ามันไปได้แค่ไหนมันไปได้อย่างไรนะครับใช่จะบอกว่าน่ารักหรือเปล่าก็ไม่ค่อยแน่ใจนะทีนี้เราใช้คำว่าอะไรนะดึกดุยคือมันดึกดุยมากเลยนะมันถ้าไปอยู่ริมทะเลแล้วมันเดินอยู่เนี่ยพวกเราจะรู้สึกว่ายังไงบ้างก็คงน่ารักดีนะใช่ไหมมันเดินจนเราคิดว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตอ่ะใช่ไหมถ้ามันกินอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมว่าไม่แน่ใจเป็นวิศวกรชาวเยอรมันผมไม่แน่ใจว่าแกไม่มีสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าก็เลยอยากจะหาสักตัวแต่ผมว่าโดยแอนนาเห็นไหมต้องคอยไปดูแลดีมากเลยนะครับผมเข้าใจว่าพวกเราหลายคนน่าจะเคยเห็นกันแล้วนะครับแต่คราวนี้สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เห็นก็คือว่าเขาเคลื่อนไหวโดยการที่มีส่วนของแรงที่มากระทําก็คือแรงลมใช่ไหมครับก็จะทําให้ตัวนี้เดินเร็วใช่ไหมนะครับมันสามารถที่จะขยับเขยื้อนไปได้ในหลากหลายทิศทางซึ่งถ้าเราดูเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าน่าทึ่งแล้วก็น่าสนใจมันทําให้มันรู้สึกว่ามันมีชีวิตใช่ไหมครับเราเรียนทางด้านสถาปัตย์เราก็จะดีในเรื่องของการออกแบบให้มันมีความเคลื่อนไหวนะครับแต่อันนี้มันไม่ใช่ความเคลื่อนไหวมันเคลื่อนไหวจริงๆใช่ไหมดูแล้วรู้สึกว่ามันเคลื่อนไหวกับลักษณะของการที่มันเคลื่อนไหวจริงๆอ่ะมันทําให้สิ่งของที่ออกแบบมาแล้วเรารู้สึกว่ามันมีชีวิตนะครับมันสามารถที่จะแบบเคลื่อนไหวไปในสถานที่ต่างๆได้ผมไปเซ็นท่านแล้วก็มีขายเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องเล่นของเด็กเจอตัวนี้นี่คือแบบ
ตัดฟันเลยนะคือแบบซื้อเลยไม่ต้องคิดอะไรมากเอามานั่งกรอบแล้วก็ให้มันเดินหรือว่ามันแบบน่าสนใจดีอะไรเงี้ยไปดูมาก็น่ารักดีแต่เดี๋ยวมันเกิดจะบินใช่ไหมพยายามที่จะแบบให้เด็กออกไปเองอ้างมันอันแล้วเดินนะการออกแบบให้ตัวสถาปัตยกรรมมันสามารถที่จะกินอากาศเข้าไปได้เนี่ยว่ามันก็อาจจะเป็นอีกไอเดียเราสามารถจะใช้แล้วก็สถานที่ส่วนนกของเราเนี่ยนะครับก็มีนกแหละแล้วก็หลายๆครั้งที่เราก็เคยนำเสนอไอเดียในเรื่องของการใช้ส่วนประกอบต่างๆของนกฟองของนกนะครับแต่เรายังไม่เคยทำให้มันบินได้นะครับครั้งนี้เราจะทำให้มันบินได้นะครับเราจะได้มีความรู้สึกว่าส่วนนกเจอเจ้าที่มันได้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยเพียงประกอบก็เนาะใช่ไหมทำซะเราแบบอินกับมันเลยจริงจริงผมก็อยากจะแชร์เพื่อที่จะให้เห็นโอกาสของการที่มองในตัวสถาปัตยกรรมนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณลุงวิศวกรท่านนี้ด้วยนะถึงท่านจะไม่ได้ยินเสียงยังไม่ได้ไปไหนนะท่านอ่ะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าน่าชื่นชมนะครับและงานอีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการออกแบบที่เป็นลักษณะของ kinetic design อันนี้คงจะให้เห็นว่ารูปแบบที่ถ้ามันไม่เคลื่อนถ้าตัวมันไม่เคลื่อนไปไหนถ้าตัวมันไม่ต้องบินไปไหนเราสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเปลือกที่อยู่รอบๆนะครับอันนี้มันก็จะเป็นส่วนของหลังคาเนาะใช่ไหมหลายคนอาจจะเคยเห็นละนะครับแต่ที่อยากจะให้ดูเนี่ยก็อยากจะให้ดูลักษณะของการเคลื่อนไหวนะให้มีความรู้สึกว่ามันก็ทำได้เหมือนกันโดยที่ตัวของมันอาจจะไม่ต้องเคลื่อนไปไหนส่วนที่เป็นหลังคาคลุมนะครับปกติเราไปทำงานประกวดแบบที่นู่นเนี่ยเราก็จะทำในส่วนที่มันเป็นเชลเตอร์ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นหลังคาคลุมอาจจะไม่ค่อยอาจจะมีงานที่เป็นส่วนของผนังส่วนของอะไรพวกนี้บ้างนะครับก็ขอบคุณงานชิ้นนี้เช่นกันนะครับอันนี้ผมเอามาของเขามาแชร์ให้นะครับเผื่อที่จะพวกเราอาจจะมีไอเดียที่จะขยับแล้วก็ต่อยอดเรื่องพวกนี้ขึ้นไปได้นะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นเรื่องของเครื่องมือนะครับสำหรับการสร้างงานสถาปัตยกรรมไม้ไผ่นะครับเครื่องมืออันแรกที่ผมใช้ก็คือเราจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่าการสเก็ตจดจำแล้วก็บันทึกนะครับภาพสเก็ตที่อยู่ทางด้านหลังเนี่ยก็คือว่าเป็นภาพที่ผมไปเจอประเด็นอะไรมาที่น่าสนใจแล้วจะพยายามค่อยๆสเก็ตเรื่องพวกนี้เก็บไว้นะครับซึ่งมันก็จะมีหลายๆโมเมนต์ที่เราไปเจออย่างเช่นตะกี้เล่าให้ฟังเนาะความแข็งแรงของเชือกไม้ไผ่ที่เป็นผิวไม้ไผ่เนี่ยมันต้องแข็งแรงเท่ากับชีวิตเขาอะเพราะเขาจะลงไปเก็บรังนกนั่นแสดงว่ามันจะต้องเชื่อใจกันได้ในระดับนั้นนะครับมีสเก็ตหลากหลายมากซึ่งไอ้สเก็ตพวกนี้ตอนที่สเก็ตไปเราก็เพียงแค่อยากจะเก็บข้อมูลแต่วันหนึ่งเมื่อกลับไปดูหรือว่าเวลาที่จะต้องคิดงานเครื่องมือตัวนี้มันช่วยได้เยอะนะครับเราก็ย้อนกลับไปดูนิวเราเลคเชอร์ได้ถึงไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมหรือว่าถึงกี่โมง
ลืมดูเวลาไปตะกี้นี้เดี๋ยวก็แกล้งหมดเวลาบอกครับนะครับซึ่งอย่างที่บอกก็คือว่าเมื่อเราเริ่มสเก็ตเรื่องของโครงสร้างต่างๆเหล่านี้ครับผมก็เอาไปพัฒนางานต่อในงาน TCDC เมื่อปี2018หรือ19จำไม่ได้นะครับแต่ว่าตอนนั้นเขาไม่มีงบในเรื่องของการทำไม้ไผ่เราแต่ว่าอย่างน้อยๆเราทำเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอนทุกอย่างมันจะต้องไม่เสียเปล่าก็คือว่าเอามาเล่าให้พวกเราฟังนะครับเราดีไซน์เป็นโครงที่ข้างในเว้าให้เห็นเป็นรูปหน้าจั่วซึ่งมันจะมีอาคารอยู่ข้างในโดยที่เราไม่ต้องทำโครงสร้างตัวนั้นขึ้นมานะครับมีโอกาสได้ไปลงพื้นที่แม่แจ่มก่อนที่พื้นที่ตรงนั้นจะดังนะก็ไปทำไอ้ตัวท่าเรือนะครับที่ลงไปแล้วตัวของมันสามารถที่จะดักขยะได้นะครับก็เป็นงานชั่วคราวที่ทำแล้วก็ให้ชาวบ้านได้ฝึกลองทำตัวแพไม้ไผ่งานชิ้นนี้ลุ้นมากนะครับเพราะว่าลงไปแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะล่มหรือเปล่านะครับเราก็เขาเรียกว่าอาศัยทักษะของช่างนะครับที่อยู่ในพื้นที่เขาก็ช่วยเราได้เยอะนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่สังเกตเห็นว่าไม้ไผ่ที่มันมาสับเป็นฟากเนี่ยครับแล้วมันสามารถที่จะเอามาขดเป็นพื้นที่ได้ตัวนี้เราก็เคยเอาไปออกแบบในงาน TCDC เหมือนกันนะครับตะกี้นี้พูดถึงเรื่องของข้าวหลามใช่ไหมครับจริงๆการหลามเนี่ยมันคือกระบวนการของการปรุงอาหารนะครับถ้าสมมุติว่าเอาไก่ใส่เข้าไปอยู่ในป้องไม้ไผ่ก็กลายเป็นไก่หลามใช่ไหมครับแล้วถ้าเอาปลาใส่เข้าไปนี่ก็เป็นไม่ใช่ปลาฉลามปลาหลามนะครับมีการส่งมุกกันด้วยนะเตรียมกันมากับข้างหลังเนี่ยตะกี้เนี่ยบอก5 บาท10 บาทก็รับไปก่อนนะฮะคือโอเคอีกอันหนึ่งที่เห็นก็คือว่าเรื่องของการเคลื่อนไหวตะกี้เราเห็นเรื่องของการเคลื่อนไหวต้นไผ่เวลาที่มีลมพัดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราได้ยินก็คือเสียงเราก็มักจะนึกว่านี่คือเสียงของลมใช่ไหมแต่จริงๆลมมันไม่มีเสียงใช่ไหมครับมันเป็นการเคลื่อนไหวผ่านนั่นแสดงว่าถ้ามันผ่านกอไผ่เราได้ยินเสียงมันก็คือเสียงของไผ่นั่นเองนะครับไอเดียพวกนี้เราสามารถที่จะเอามาพัฒนาและต่อยอดอันนี้ผมเอาไปทำในงานประกวดแบบผมเคยส่งประกวดแบบแล้วก็ใช้ไอเดียเนี่ยครับตอนแรกก็นึกไม่ออกเหมือนกันแต่ว่าพอกลับมาดูบันทึกของตัวเองนะครับอันนี้คือเครื่องมืออันหนึ่งที่เราจะได้เรียนรู้ว่าวิธีการของการที่จะพัฒนาไปเป็นงานสถาปัตยกรรมต่อนั้นเป็นยังไงนะครับเริ่มต้นอันนี้ต้องเล่าย้อนไปสักนิดหนึ่งอันนี้เป็นวิทยานิพนธ์ตอนเรียนป.โทที่ศิลปากรนะครับก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของวัสดุไม้ไผ่น่าจะประมาณ10 กว่าปีถึง20ไหมเนาะไม่เอาไม่พูดเรื่องปีดีกว่าพูดเรื่องว่ามันเป็นงานชิ้นหนึ่งที่ผ่านไปนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยน่าจะยังไม่ค่อยมีใครทำงานไม้ไผ่เยอะมากเราจะหาเคสได้น้อยมากในเมืองไทยเนาะก็จะมีต่างชาติซึ่งตอนนั้นก็รู้สึกว่าเป็นซิมอนวาเลสนะครับซึ่งเขาก็จะเป็นคนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของงานไม้ไผ่เยอะนะครับก็จะมีปกตื่นมีหนังสือเนี่ยอยู่เล่มหนึ่งที่เราก็จะดูแล้วก็ลองพัฒนาขึ้นมาอันนี้เป็นเครื่องมืออีกอันหนึ่งที่จะทำก็คือว่าผมก็จะเอาไม้ไผ่มาดัดอย่างที่บอกคือจุดเริ่มต้นคือถ้านึกถึงไม้ไผ่เนี่ยอาคารที่ฉันสร้างเนี่ยมันจะต้องโค้งนะครับก็เลยเอาไม้ไผ่มาดัดคิดว่าดัดได้ไหมได้แต่ทำยังไงอะเวลาที่เราจะดัดไผ่เราทำยังไงส่วนใหญ่หลายๆคนก็มักจะอะไรเอาไฟลนใช่ไหมถามมันหรือยังว่ามันโอเคไหมไม่เลยใช่ไหมฉันจะดัดมันเอาไฟลนให้มันดัดไอการที่เอาไฟลนเนี่ยมันทำให้ตะกี้นี้เราเห็นเซกชันของไม้ไผ่ใช่ไหมครับมันก็คือทำให้เซลล์ต่างๆเหล่านี้มันหดตัวลงนะครับเส้นใยต่างๆเนี่ยมันหดตัวลงพอมันหดตัวลงปุ๊บมันก็เลยแข็งแล้วมันก็ค้างอยู่รูปทรงนั้นมันก็จะกลับกันสองกรณีเราอะอยากจะทำให้มันโค้งเราก็ไปดัดให้มันโค้งจากไม้ไผ่ตรงๆส่วนไม้ไผ่โค้งๆเนี่ยเขาก็จะเอามาดัดให้มันตรงเพื่อที่เขาจะเอาไปใช้ในเรื่องของการทำเบ็ดตกปลาก็ดีหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะมาดัดนะครับซึ่งการดัดก็เป็นเหมือนกันแหละผมก็ใช้ไฟในการที่เอาเข้าไปดัดและสุดท้ายสิ่งที่มันวีคมากๆก็คือตรงไหน
ตรงส่วนที่เป็นฐานตัวเนี้ยครับที่มันไปเกาะอยู่ตอนที่เราดัดมันได้เนี่ยข้างบนดัดสวยแล้วชอบแล้วสักพักหนึ่งมันก็ดีดตัวของมันออกไอ้การดีดตัวของมันออกเนี่ยก็เพราะว่าแรงเขาเรียกว่าแรงพยุงที่อยู่ในเส้นใยของไม้ไผ่มันยังคงอยู่ถ้าไม่เชื่อวันไหนเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างแล้วเอาไม้ไผ่ลำเล็กๆแล้วเราดัดเนาะวัดใจกันระหว่างเพื่อนกับเราเนาะใครจะปล่อยมือก่อนเนี้ยนะมันจะดีดใส่ใครสักคนหนึ่งไหมใช่ไหมซึ่งประเด็นอันนี้ก็คือว่าถ้ามันมีแรงพยุงอยู่ในตัวมันแล้วเราให้แรงมันเข้าไปมีพวกเรารู้จักสุ่มไก่ไหมเห็นสุ่มไก่แล้วรู้สึกยังไงอยากไปนั่งข้างบนเออใช่ไหมทำไมอ่ะสุ่มไก่เขาไม่ได้ทำเป็นที่นั่งสักหน่อยแต่การที่เราไปนั่งข้างบนหรือว่าแบบเจอฝาชีที่มันครอบอยู่ข้างบนแล้วเราเอามือกดเนี่ยสุดท้ายมันจะทำไมคืนตัวกลับมาใช่ไหมครับนั่นแสดงว่ามันมีแรงของมันอยู่ข้างในแล้วเรากำลังพูดถึงเรื่องของอะไรการเคลื่อนไหวสวิงใช่ไหมครับถ้าเราให้แรงพวกนี้เข้าไปในออบเจกต์ที่ทำจากไม้ไผ่ที่มีการรับแรงพวกนี้สุดท้ายมันก็จะขยับตัวได้หรือว่ามันเก็บแรงพวกนี้ไว้แล้วมันก็จะค่อยๆขยับตัวต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นตอนนั้นยังไม่มีสเก็ตอัพเนาะก็ใช้ TD ในการเขียนนะครับก็เขียนขึ้นมาดิบดีและมีดีทงดีเทลผมว่าถ้าจะให้ผมสร้างมันขึ้นมาตอนนี้เนี่ยอาจจะยังคิดหนักหน่อยเพราะว่าเส้นโค้งมันเยอะอย่างที่บอกคือสุดท้ายถ้าแรงกระทําในส่วนที่มันเป็นเส้นโค้งเยอะเนี่ยฐานที่อยู่ข้างล่างที่เป็นฐานตอม่อลอยๆอยู่เนี่ยมันน่าจะเด้งออกทั้งหมดนะครับเพราะนั้นการทํางานพวกนี้มันก็ทําให้เราได้เรียนรู้ประสบการณ์และประสบการณ์อีกอันหนึ่งที่น่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็เป็นงานที่ผมสามารถใช้ต่อเนื่องขึ้นมาได้ก็คือว่าตอนนั้นผมสอนอยู่ปี 4ของคณะเราเนี่ยจะเรียนแค่เทอมเดียวใช่ไหมอีกเทอมหนึ่งไม่มีเพราะนั้นผมก็เลยเปิดตัวเลือกที่เป็น Selected Topic ทำเกี่ยวกับเรื่องของงานสถาปัตยกรรมไม้ไผ่โจทย์ก็คือว่าให้นักศึกษาออกแบบสุดท้ายขออย่างเดียวก็คือว่าสิ่งที่จะต้องส่งก็คือว่ามันจะเป็นโมเดล1:1อันนี้เป็นปีแรกนะครับผมไปทำร่วมกันกับ Bamboo Family ก็คือเชิญสลาเข้ามาช่วยสร้างแล้วก็รูปแบบที่ออกแบบเนี่ยเห็นไหมเวลาที่ทำงานไม้ไผ่มันจะเป็นยังไงมันจะต้องโค้งนะครับและไอ้ความโค้งเนี่ยอย่างที่บอกคือไม่เคยถามใครเลยช่างเชื่องก็ไม่ถามนะจะทำโค้งโค้งแบบนี้แหละนะครับสุดท้ายมาเนี่ยนั่งทำกันทั้งเทอมก็ยังไม่เสร็จนะครับไปต่อปิดเทอมจนเปิดเทอมใหม่นะถึงจะเสร็จตัวเนี้ยแต่ก็ได้ช่างจากทาง Bamboo Family เข้ามาช่วยแล้วเราได้เรียนรู้ตรงนี้เยอะมากเรารู้ว่าส่วนโค้งที่มันจะมาเจอแล้วมันจะต้องมาจบกันยังไงบ้างไม้ไผ่จะต้องทำยังไงเวลาโค้งลอยๆอยู่เงี้ยโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟดัดเราทำยังไงให้มันเป็นส่วนโค้งได้ก็ต้องใช้ไม้ไผ่ไม่ได้ลำเดียวก็อาจจะต้องเป็น2 ลำเข้ามาประกบกันใช่ไหมแล้วก็ใช้วิธีการกลัดในที่นี้มันเหมือนแบบเราเอาริมไม้มาทะแยงเป็นกระดูกมันไม่ให้มันขยับตัวกลับนึกออกไหมไม่ออกแหละผมพูดไปผมก็ยังไม่เข้าใจเลยหรือบางคนเข้าใจแล้วโอเคไว้ถ้าอยู่ในเวิร์กช็อปต่อไปเรื่อยๆเราอาจจะพาทำก็ได้นะครับพาทำในที่นี้ก็คือว่าลองไปดัดกันดูแล้วมันใส่ริมเข้าไปแล้วมันอยู่ไหมนะครับติดตามตอนต่อไปเนาะยังไม่ตอนนี้ปีที่สองแล้วก็ขยับไปทำพอดีเราได้พื้นที่ของโครงการหลวงที่เขาทำเกี่ยวกับเรื่องของศูนย์ส่งเสริมเพาะพันธุ์ไผ่นะครับก็ไปสร้างอาคารที่นู่น1 หลังแล้วก็ปีที่สามเนี่ยเราพึ่งพาช่างน้อยลงเราใช้เด็กๆที่โรงเรียนนะครับลืมบอกไปตัวแรกที่ทำอาคารหลังแรกที่ทำเนี่ยโรงเรียนตอนนั้น6 คนทางคณะบอกว่าจะเปิดวิชาเลือกเนี่ยต้องเกิน5 คนนะมี6 คนพอดีนะครับแต่ตอนหลังๆมาเริ่มมีคนสนใจเยอะขึ้นเนื่องจากมันเป็นงานที่เราทำแล้วมันเห็นผลลัพธ์นะครับหมายถึงว่ามีของมาตั้งให้คณะลำบากใจว่าเมื่อไหร่จะเก็บไปทิ้งสักทีอะไรปีหลังๆเราก็เลยคิดว่าถ้าไม่งั้นเราดีไซน์โดยที่ให้ตัวอาคารไม้ไผ่พวกนี้มันสามารถที่จะถอดแล้วก็เก็บได้นะครับมันก็เลยเป็นที่มาของการให้โจทย์ว่า
ที่บ้านเรามีแผ่นดินไหวแล้วเราต้องไปกางเชลเตอร์นะครับก็จะเป็นลักษณะของให้เด็กๆในสตูดิโอออกแบบแล้วก็ทำของจริงขึ้นมานะครับปีที่3ปีที่4ซึ่งการต่อยอดของผมก็คือว่าผมก็เอาไปทำเรื่องของโครงการจัดการภัยพิบัติโดยวัสดุธรรมชาติไม้ไผ่นะครับอันนี้เป็นผลลัพธ์จากการเรียนในสตูดิโอแล้วเราก็ใช้วิธีการประกอบสร้างใช้เวลาประมาณครึ่งวันเราสามารถที่จะประกอบได้สองถึงสามหลังนะครับนั่นแสดงว่าเมื่อมีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถที่จะจัดพื้นที่พักอาศัยชั่วคราวได้นะครับแล้วก็ไปจดสิทธิบัตรเนาะแต่ว่าไม่ได้ห่วงนะหมายถึงว่าใครจะเอาไปใช้ก็ได้แต่ว่าที่จดไว้เนี่ยก็เพราะว่าก็จะได้แบบมช.ก็จะได้ผลงานพวกนี้ไปด้วยคณะก็จะได้ผลงานพวกนี้ไปด้วยแต่ว่าถ้ามีใครมาขอเรื่องแบบเรื่องอะไรพวกนี้เราไม่ได้ห่วงห้ามอยู่แล้วนะครับอันนี้มันก็ถูกไปจัดแสดงที่เชียงรายขนย้ายไปนะครับหลังจากนั้นก็ไปต่อยอดถ้าพวกเราเคยไปงานเชียงใหม่ดีไซน์วีคนะครับไอตัวเชลเตอร์ตัวเนี้ยมันถูกต่อยอดมาจากไอตัวโครงการภัยพิบัติซึ่งทาง TCDC ตอนนั้นเป็น TCDC มั้งตอนนี้เป็น CD อะไรนะ CDA ก็จำฮะ CEA ก็จำ TCDC ได้ไปแล้วแล้วก็เปลี่ยน CDA ซึ่งตอนหลังเนี่ยก็ขยายเขาก็บอกว่าไอตัวเชลเตอร์ที่มันขนาด3เมตรมันใส่งานจัดแสดงไม่พอก็เลยคิดว่าขยายสเกลโดยการที่ทำให้มันกว้างประมาณ8เมตรถ้าเป็น8เมตรเนี่ยเราก็ต้องใส่โครงสร้างเข้าไปเห็นสามเหลี่ยมตัวที่อยู่ข้างบนยอดไหมครับไอตัวนี้ใส่ความเป็นทรัสเข้าไปให้มันก็เลยเทคสแปนได้กว้างขึ้นตอนที่ทำอาคารหลังเนี้ยแล้วเอาไปจะเริ่มกางครั้งแรกสิ่งหนึ่งที่เราหวั่นไหวเนี่ยคิดว่าอะไรสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ค่อยสบายใจคิดว่าอะไรคิดว่ามันจะรับน้ำหนักได้หรือเปล่าใช่ไหมความกว้างขนาดนี้แต่จริงๆไม่ใช่เลยกลัวมันบินเหมือนได้ตัวตะกี้เนี่ยเพราะว่าผืนของหลังคามันใหญ่มากถ้าลมมันมาสอดเข้าไปด้านใต้ปุ๊บมันอาจจะบินได้ก็ได้ผมอาจจะมีความรู้สึกว่าเออโอเคแต่ว่าทางคนจัดงานเขาน่าจะไม่โอเคนะครับมันถูกพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เห็นให้เห็นไอเดียนะของการที่เราอาจจะเพิ่มเติมในลักษณะของโครงสร้างไม้ไผ่ที่มันจะขยับให้มันเป็นสเกลที่เป็นแบบลองสแปนได้มากขึ้นส่วนปีที่5ในวิชาสตูดิโอนั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ทำให้ผมแบบขยับไปต่อได้ในเรื่องของการพัฒนาวัสดุไม้ไผ่พอดีตอนนั้นร่วมกันกับอาจารย์จุลพรเนาะมีอาจารย์เอิร์ธด้วยใช่ไหมครับใช่ทำเป็นสตูดิโอไม้บวกไม้ไผ่แต่ว่าถ้าเราจะไปทำเชลเตอร์อีกก็เกรงใจเด็กๆว่าจะทำกันไหวหรือเปล่าก็เลยทำเป็นส่วนเฟอร์นิเจอร์แทนขยับไม้ไผ่มาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เชลเตอร์เป็นงานไม้ซึ่งไปตั้งอยู่ที่แม่ข่าด้วยใช่ไหมครับอืมซึ่งคิดในระบบถอดประกอบในระบบถอดประกอบอันเนี้ยมันก็คือการที่เอาไม้นะครับคุณลักษณะของไม้ตะกี้นี้ใช่ไหมที่เราคุยกันก็คือว่าความเป็นข้อเป็นปล้องใช่ไหมครับถ้าเราเจาะรูเราก็สามารถที่จะสอดไม้เข้าไปได้นะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยมันสามารถแกะตัวของมันออกมาเพื่อที่จะประกอบอย่างเช่นเก้าอี้หนึ่งตัวหรือว่าจะเป็นชั้นสามชั้นก็เอาเก้าอี้สามตัวมาประกอบกันนะครับหรือเก้าอี้ที่สามารถที่จะถอดเก็บได้นะครับซึ่งตรงนี้มันก็ทำให้ผมมีโอกาสในการไปพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ที่แม่ฮ่องสอนตอนนั้นเราทำไป11ต้นแบบเป็นการเอาไม้ไผ่มาประยุกต์ในรูปแบบที่มันโมเดิร์นขึ้นรวมไปถึงการพัฒนานวัตกรรมไม้ไผ่ก็คือว่าเปลี่ยนจากไม้ไผ่เป็นลำกลายเป็นไม้ไผ่อัดนะครับซึ่งไม้ไผ่อัดตัวนี้ก็ได้ไปขยายผลก็คือว่าไปทำงานไม้ไผ่ให้กับ17วิสาหกิจในเขตภาคเหนือตอนบนนะครับทำทั้งหมด17ต้นแบบนะครับที่เอาเฟอร์นิเจอร์ของเดิมแล้วก็มาเปลี่ยนให้มันเป็นจากไม้กลมเนี่ยก็ให้มันเป็นไม้อัดแท่งหรือว่าไม้แผ่นนะครับซึ่งผลลัพธ์ตรงนั้นน่ะเราไปขับเคลื่อนกับ U2T ก็คือว่า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็ให้ที่ศรีบัวบานเนี่ยสามารถที่จะผลิตไม้ไผ่อัดพวกนี้ขึ้นมาได้นะครับอันนี้เป็นผลผลิตของ U2T ที่เราทำต้นแบบ10ชิ้นโดยการให้นักศึกษาประกวดส่งเข้ามาแล้วแบบไหนที่มีความน่าสนใจเราก็จะช่วยพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาต่อก็จะมีเก้าอี้ตู้เก็บรองเท้ามีอะไรพวกนี้ครับที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้นนะครับอันนี้ไปเร็วๆหน่อยเนาะโอเค
ขั้นตอนของการพัฒนางานที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็รู้จักแล้วก็เรียนรู้ตัววัสดุไม้ไผ่ไปพร้อมๆกันนะครับแต่คราวนี้ถ้าย้อนกลับมาดูในเรื่องของไอเดียที่เราจะทำเรื่องของงานประกวดแบบนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกก็คือว่าอาวุธอันหนึ่งเครื่องมืออันหนึ่งที่ใช้ก็คือเรื่องของการสเก็ตแล้วก็เก็บไอเดียพวกนี้มาพัฒนาต่อโครงการตัวนี้เนี่ยเป็นผมส่งเข้าประกวดแบบนะครับแคมบูแบมบูแลนด์มาร์กนะครับที่กัมพูชาเนาะนะครับซึ่งเขาก็จะเป็นมูลนิธิไม่แสวงหากำไรที่อังกฤษเขาจัดประกวดแบบโดยที่จะมีคนทั่วโลกส่งตัวเชลเตอร์นี้เข้าไปแล้วก็เอาที่หนึ่งที่เดียวที่ไปสร้างจริงนะครับส่วนที่อื่นๆเนี่ยเขาก็คัดมา5-6ชิ้นนะครับแล้วก็เป็นรางวัลสมควรเผยแพร่นะครับแต่ส่งมาทั้งหมดน่าจะประมาณ60กว่าชิ้นนะครับโดยชิ้นนี้ที่ผมเริ่มต้นจากไอเดียก็คือว่าถ้าเราเคยไปนครวัดเนี่ยมันจะมีระดับน้ำเกือบอยู่ทั้งเมืองโดยที่มีกำแพงเมืองเป็นตัวเก็บน้ำนะครับปัจจุบันเนี้ยน้ำมันหายไปเกือบหมดละนะครับหรือแม้กระทั่งตัวพื้นที่เองเนี่ยก็จะเป็นเหมือนบ้านเราก็คือมีแค่กำแพงเนาะของเราจะขุดเป็นคูไว้แต่ของเขาเนี่ยจะเก็บน้ำไว้ข้างในซึ่งระดับความสูงมันอยู่ที่ประมาณ12เมตรแล้วผมก็เลยคิดว่าถ้าเราจินตนาการว่าเราเดินอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่าในอดีตมันมีน้ําเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นก็คือท้องเรือที่อยู่ข้างบนมันก็เลยเป็นเส้นโค้งที่พูดถึงเรือเส้นโค้งที่พูดถึงเรื่องของสะพานแล้วก็พื้นที่ระหว่างนะครับระหว่างเราอยู่บนบกกับอยู่บนน้ํานะครับคราวนี้ประเด็นก็คือว่าเราจะทํายังไงผมเริ่มต้นก็คือว่าใช้มือในการตัดโมเดลนะครับอันนี้เป็นโมเดลชิ้นที่สามทำชิ้นแรกเหลือเวลาอีก5 นาทียังไปไม่ถึงไหนเลยนิวอาจจะเลยเวลาออกไปอีกนิดหน่อยนะครับต้องขออภัยแต่ว่าจะพยายามรีบสรุปให้เร็วก็อาจจะเน้นชิ้นนี้เป็นหลักก่อนละกันก็คือว่าใช้มือในการตัดโมเดลแล้วก็ตัดโมเดลชิ้นนี้ชิ้นที่สามไม่ได้หมายความว่าชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองมันไม่เสร็จนะแต่เราต้องการที่จะพัฒนามันขึ้นไปนะครับแล้วก็ทำกระบวนการของการสร้างด้วยเพราะว่าตอนนั้นที่ส่งแบบไปแล้วเขาแจ้งอีเมลกลับมาว่าให้เสนอกระบวนการของการสร้างด้วยตอนนั้นเราก็แอบดีใจเนาะเฮ้ยหรือว่าเป็นเราวะอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับในสเต็ปที่ทำไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คิดก็คือว่าเราอยากจะให้เขามีสภาวะที่อยู่ระหว่างน้ำไอ้ผนังที่สารเนี่ยครับตัววัสดุที่เป็นไม้ไผ่เนี่ยมันจะมีช่องเล็กๆที่ทำให้เกิดแสงนะครับถ้าเราเคยเห็นแสงที่มันสะท้อนจากน้ำเนี่ยมันจะเป็นริ้วๆนะครับก็เลยคิดว่าแสงและเงาน่าจะช่วยได้ทำให้สภาวะของคนที่มีความรู้สึกว่าอยู่ในน้ำยังไงรวมไปถึงไอ้ผนังตัวเนี้ยหรือว่าหลังคาตัวเนี้ยที่มันมีรูเวลาฝนตกอ่ะน้ำมันน่าจะรั่วลงมาแหละนะครับแล้วพอน้ำรั่วลงมาข้างล่างเราก็คิดว่าข้างล่างอ่ะเราอยากจะทำเป็นแท้งเอาไว้สำหรับเก็บน้ำนะครับถ้าพื้นผิวที่มันเป็นน้ำกับพื้นผิวที่มันเป็นคอนกรีตเนี่ยมันอาจจะมีการระเหยคายตัวต่างกันเพราะนั้นมันอาจจะทำให้เกิดลมได้เราก็เลยคิดว่าตรงช่องที่อยู่ข้างล่างอ่ะน่าจะทำให้ลมพัดผ่านเป็นช่องลมนะครับสุดท้ายน้ำที่เราเก็บอ่ะเราก็ตั้งใจไว้ว่าจะเอาไว้สำหรับปลูกตัววัสดุที่เป็นไม้ไผ่เพราะว่าเรารู้ว่าไม้ไผ่เราใช้ไปสัก2-3 ปีมันก็เสื่อมใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าเรามีวัสดุที่สามารถที่จะหมุนเวียนมันได้นะครับเราก็ต้องทำพื้นที่เอาไว้สำหรับปลูกนะครับนับชิ้นส่วนไปให้เขาด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าต้องมีวิธีการทำแล้วก็มีชิ้นส่วนนับจำนวนมาให้ว่ามีกี่ชิ้นทั้งหมดเนี่ยใช้วิธีการทำโมเดลถ่ายรูปแล้วก็โปรแกรม PowerPoint นะครับซึ่งถ้าเราสามารถถ่ายรูปได้ดีซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ได้ถ่ายหรอกผมขอเขาช่วยถ่ายให้นะครับเราก็สามารถเอารูปดีๆพวกนี้มาใช้ในเรื่องของการพรีเซนต์ประกวดแบบได้นะครับสุดท้ายก็ไปขึ้นโปรแกรมตอนนั้นมีเด็กที่คณะเพิ่งทำไลโน่เป็นกำลังคะนองเราก็เลยคิดว่าเออน่าจะช่วยทำโมเดลให้เราได้อะไรเงี้ยครับเขาก็ยินดีหรือเปล่าไม่รู้นะนั่งเขียนไปก็บ่นไปมันโค้งจังอาจารย์อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรก็เพราะว่าเขาทำไงเราไม่ได้ทำนะครับแต่ก็พยายามจะกำกับให้เขาแบบไปสู่เป้าหมายเดียวกันให้ได้มันก็เขียนคล้ายๆเหมือนกันนะซึ่ง
ซึ่งทำโมเดลก่อนแล้วไปเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีหลังนะครับแล้วก็ทำเป็นเพจสำหรับพรีเซนต์ซึ่งชิ้นนี้สุดท้ายมาอย่างที่บอกไว้ก็คือว่าเราไม่ได้รางวัลในชิ้นนี้นะครับทั่วประเทศส่งมากันทั่วโลกส่งมากัน60กว่าชิ้นนะครับมีที่1ชิ้นเดียวนะครับถ้าใครเคยฟังเลคเชอร์ที่ผมพูดอ่ะก็จะรู้ว่าประเทศที่ได้คืออิตาลีเราแม่งบ่นในใจเชียร์อิตาลีแม่งไม่มีต้นไผ่สักต้นเลยนะครับรู้สึกไหมว่ามันไกลเราเป็นนิดหนึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไกลเรามากเลยเราก็เลยคิดว่าเมื่อผมมีโอกาสในการพูดที่เกี่ยวกับเรื่องของงานไม้ไผ่ทุกๆครั้งผมจะเอางานชิ้นนี้มาเล่าให้ฟังเพราะว่ามันโดนในใจอ่ะทำไมอิตาลีเขาถึงได้แล้วเราถึงไม่ได้นะครับแต่ว่ารางวัลปลอบใจก็คือว่าเราติด1 ใน 6ของงานที่สมควรเผยแพร่มีงานชิ้นที่1เนี่ยเขาไปสร้างจริงเขาก็ขึ้นรูปไว้และงานชิ้นที่2ที่ตามมาก็คืองานของผมผมก็เลยคิดไปเองว่าเออหรือว่าเราได้ที่2วะอะไรเงี้ยแต่จริงไม่ใช่มีอีกประมาณ5-6ชิ้นนะครับที่ได้ตามๆกันมาก็เป็นญี่ปุ่นจีนอะไรพวกเนี้ยครับที่มีอยู่แต่เราก็รู้สึกว่าเออแบบบางทีเราน่าจะต้องพัฒนาเรื่องพวกนี้ให้เยอะขึ้นถ้าเราพัฒนาเรื่องพวกนี้ได้เยอะไม่มากเราก็ต้องพัฒนาพวกเรานี่แหละที่จะเป็นตัวแทนที่เป็นประเทศไทยที่ส่งเข้าประกวดแบบระดับโลกแล้วได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้แชร์กันแล้วก็พยายามที่จะขับเคลื่อนตรงนี้มาตลอดโดยการขับเคลื่อนส่วนหนึ่งก็คือว่าอันนี้เป็นงานชิ้นแรกที่เราไปสร้างที่จีนในงานประกวดแบบตอนนั้นเขาไม่ได้ประกวดแบบเขามาเชิญให้เราไปเราก็ไปทันทีโดยที่เราไม่ต้องคิดอะไรนะครับแล้วก็คัดเด็กส่วนหนึ่งไปสร้างงานที่นู่นรอบแรกที่เราไปก็เป็นรอบนานาชาติเลยก็คือว่าเราได้ที่3ของนานาชาติโดยที่ผมก็จะพาเด็กไปประมาณ7-8คนไปช่วยกันสร้างเขาก็มีอุปกรณ์พื้นฐานให้นะครับแล้วก็เตรียมฐานดำๆที่อยู่ข้างล่างให้ซึ่งเราก็จะต้องสร้างงานชิ้นนี้โดยที่เราขอวัสดุพวกเราแจ้งวัสดุเข้าไปนะครับมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากคือไปก่อสร้างงานน่าจะเป็นชิ้นแรกเหมือนกันแหละไปก่อสร้างงานที่ต่างประเทศนะครับชิ้นที่สองเริ่มจากการคัดตอนนี้เขาก็ให้เราเป็นตัวแทนคัดเหมือนกันในรอบนี้ครับก็คือว่าคัดเอาไปเป็นตัวแทนไปกัน2ทีมของประเทศไทยแล้วก็ไปแข่งต่อที่นู่นอันนี้เราติดรางวัลสมควรเผยแพร่แต่ผมชอบอาคารหลังนี้มากเลยก็คือว่ามันเปลี่ยนวิธีคิดจากการใช้ไม้ไผ่เป็นลำใช้ไม้ไผ่เป็นเส้นแล้วก็เอามาสานกันแบบลอยๆกรรมการก็บอกว่าทำไมไม่ทำให้มันใหญ่กว่านี้เอ้าก็กำหนดสเกลมาเท่านี้นะแล้วก็ทำเท่านี้เขาบอกว่าพอมันไม่ใหญ่มันก็ไม่อิมแพคอ้าวจะเอาไงวะอะไรเงี้ยโอ้ลืมไปอาจารย์เออเป็นกรรมการด้วยใช่ไหมขอโทษ ประเด็นก็คือว่าเราชื่นชอบในวิธีการสร้างของมันนะครับแล้วก็ในปีนั้นน่ะเราได้ที่3แล้วก็ครบรอบ25ปีทางคณะเองก็ใจดีให้ไปช่วยสร้างให้ที่คุ้มเจ้าบุรีรัตน์นะครับอันนี้เราก็ทำเป็นอีกชิ้นหนึ่งซึ่งตอนนั้นน่าจะเกิดพร้อมๆกันหมายถึงว่าเชลเตอร์ก็ไปสร้างที่นู่นชิ้นนี้ก็สร้างที่เชียงใหม่นะครับชิ้นนี้คุ้นมาปีที่แล้วแต่ว่ามันจะมีปีก่อนหน้านี้นะผมขออภัยจริงๆผมค้นหารูปไม่ทันไม่อยากจะบอกเลยว่าสไลด์เสร็จเมื่อคืนไอตัวที่เป็น living machine ก็คือตัวหลังคาหมุนๆตอนนั้นเราได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยแล้วไปได้ที่1ที่นู่นโดยมีอาจารย์บูรินทร์อาจารย์หม่อนเป็นที่ปรึกษาแล้วผมก็ช่วยเขาเรียกว่านะช่วยเป็นที่ปรึกษาร่วมกับเขาด้วยนะครับแต่ว่าชิ้นนี้เนี่ยก็อะไรนะชื่อว่าอะไรนะตัวนะลุกนะครับที่เป็นปีล่าสุดที่เราส่งไปจริงๆมีของอาจารย์โยอีกท่านหนึ่งด้วยนะครับเป็น2ชิ้นที่เข้าไปนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์โยเล่าให้ฟังละกันเนาะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเราก็ทำเชลเตอร์พวกนี้ครับต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆนักศึกษาก็มีไอเดียที่น่าสนใจขึ้นเรื่อยๆเขาเริ่มพึ่งพาเราน้อยลงหมายถึงว่าไอเดียที่เขาเริ่มคิดเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องไปพัฒนาอะไรมากเพียงแค่ให้คำแนะนำนะครับนั่นแสดงว่าความฝันของผมน่าจะค่อยๆเริ่มใกล้เคียงความจริงแล้วก็คือผลักดันให้พวกเราสามารถที่จะไปเป็นตัวแทนของประเทศไทยแล้วไปชนะอิตาลีให้ได้สักทีนะครับอันนี้เป็นงานที่เป็นงานส่วนตัวที่ทางสวนนกให้ช่วยดีไซน์ก็อันนี้ผมไปดีไซน์เข้าใจว่าปลายปีนี้น่าจะเสร็จนะครับ
โดยรูปแบบที่ทำนะครับเราก็พยายามที่ใช้ไอเดียเดิมก็คือว่าเรื่องของการจักสานนะครับแล้วก็โครงสร้างที่เป็นโครงสร้างที่ไม้ไผ่ทำได้ก็คือความโค้งนะครับอันนี้เป็นโค้งหลายมิติมากโปรแกรมที่ใช้เขียนมันก็จะต้องเป็นโปรแกรมพิเศษนะครับแล้วก็ถอดเอาเรื่องสตั๊กเจอร์ที่มันไม่ได้เป็นสตั๊กเจอร์ในระบบมาตรฐานก็คือว่ามันจะต้องสานตัวของมันเองเข้าไปด้วยนะครับโดยเครื่องมืออันหนึ่งที่ผมใช้ก็คือว่าทำโมเดลขึ้นมานะครับซึ่งโมเดลเนี่ยมันจะช่วยให้เราได้เชฟที่ไม้ไผ่มันยอมรับได้ความหมายก็คือว่าเวลาที่เราเขียนเส้นโค้งในการออกแบบงานนะเราจะรู้ได้ไงว่ามันโค้งแค่ไหนอย่างที่ผมเริ่มต้นเลคเชอร์ให้กับพวกเราเนี่ยผมก็จะถามว่าถามเขาหรือยังว่าเขาโค้งได้แค่ไหนนะครับอันนี้คือการทําคําถามแล้วก็ทําคําตอบกับมันก็คือว่าเวลาที่เราดัดเราจะตัดหน้าไม้ที่เป็นไม้ไผ่ให้มันเทียบกันกับสเกลจริงๆสมมติว่าเราจะใช้ไม้ไผ่ลำละประมาณ10 เซนเราก็เหลาไม้ให้ได้10 เซนแล้วก็เอามันมาดัดนะครับซึ่งถ้ามันดัดได้มันก็ได้ถ้ามันดัดไม่ได้มันก็ไม่ได้แค่นั้นเองไม่ได้ก็คือหักนะแต่การที่จะทำรูปทรงเนี่ยฟอร์มอันเนี้ยมันเกิดจากการที่มันถูกดัดตามรูปทรงแล้วบางอันที่มันขืนเนี่ยรูปทรงมันก็จะไม่ไปเพราะนั้นมันคือฟอร์มที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติโดยที่มีมนุษย์ก็คือผมนี่แหละเป็นผู้กระทำนะครับเพราะนั้นโมเดลตัวนี้มันก็จะมีแรงดีดอยู่ที่ตัวของมันเยอะมากนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะอธิบายแรงดีดพวกนี้ขึ้นมาได้ยกเว้นเอาเข้าโปรแกรม SolidWorks นะครับที่เอาโมเดลเข้าไปแล้วมันจะบอกว่าเส้นสีเหลืองๆเนี่ยฉันก็ยังโอเคสีเขียวเนี่ยก็ถือว่าสบายอยู่แต่เส้นที่เป็นสีแดงๆเนี่ยครับคือกูไม่ไหวแล้วใช่ไหมพร้อมที่จะดีดตัวออกได้นะครับมันก็เป็นอันหนึ่งที่ทำให้เราวิศวะเนาะวิศวะเขารู้ว่าเขาจะต้องเสริมในเส้นที่มันเป็นสีแดงๆก็เลยต้องเสริมขึ้นมาเป็น3 ถึง 4 ท่อนนะครับแล้วก็มีตัวที่ทำเป็นลายสานนะครับจุดมุ่งหมายก็คือว่าเราอยากจะให้ไอตัวช่องแสงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสื่อสารสเปซแบบไทยๆที่มันเป็นลักษณะของการสานนะครับเมื่อกี้บอกเหลือ5 นาทีหมดเวลาไปแล้วใช่ไหมขอต่ออีกนิดเดียวจะพยายามรีบๆไปให้เร็วๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีงานที่ทางคณะทำก็คือแบมเฟสเป็นเทศกาลเกี่ยวกับเรื่องของงานไม้ไผ่นะครับในทีมมีอาจารย์หลายท่านนะครับมีอาจารย์แผ่นดินเป็นหัวหน้าในการนำนะครับที่เหลือก็จะเป็นอาจารย์โยอาจารย์ภูมิอาจารย์อย่างนี้ครับอาจารย์ภูมิเป็นคนออกแบบตัวงานชิ้นนี้เป็นหลักนะครับแต่ทุกคนในทีมก็ช่วยกันถ้าพวกเราเคยไปงาน TCDC ปีล่าสุดเชียงใหม่ดีไซน์วีคปีล่าสุดเราจะเห็นงานตรอกเนี่ยตั้งอยู่ตรงสามกษัตริย์นะครับซึ่งไอเดียของมันก็คือว่าเราทำเป็นตรอกเล็กๆให้คนสามารถที่จะเดินเพราะว่าในเมืองเชียงใหม่เนี่ยมันไม่ได้มีลานพลาซ่าใหญ่ๆนะครับมันเป็นตรอกเล็กๆเท่านั้นเองไอ้ตรอกเล็กๆเนี่ยมันถูกบรรจุไปด้วยเรื่องของงานจักสานนะครับซึ่งงานจักสานที่มีพ่อครูแม่ครูอยู่เนี่ยเราทำแท็กติดเอาไว้คนที่มาดูแล้วเขาสนใจเขาก็จะเซิร์ชเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปถึงตัวคนสานแล้วก็สั่งซื้อซึ่งหลายเจ้าที่มาช่วยเราทำเนี่ยได้ออเดอร์จากงานนี้ไปก็หลายหมื่นบาทซึ่งผมคิดว่าไอเดียของการที่สร้างตัวสถาปัตยกรรมอ่ะมันอาจจะต้องตอบโจทย์ในเรื่องพวกนี้ด้วยการที่เราเอาลายจักสานเข้าไปเนี่ยเราอาจจะดูเฉยเฉยแต่คนที่อื่นอ่ะเขาจะมีความรู้สึกว่ามันคืออะไรแล้วมันมีความน่าสนใจนะครับเพราะนั้นสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยเราอาจจะใช้ในเรื่องของการเอามาเป็นเปลือกของอาคารได้นะครับแล้วก็ทำประกวดแบบชิ้นนี้ก็มีอาจารย์โยอาจารย์ภูมิอะไรพวกนี้อยู่ในทีมด้วยเป็นงานประกวดแบบของสภาคณบดีนะครับก็ไปรื้อเอาตัวโรงหนังเก่าแสงตะวันให้มันมีชีวิตกลับคืนมาโดยที่สร้างไอ้ตัวท่อนะครับที่เราใช้ไอเดียของโวโลนอยก็คือเซลล์เล็กๆที่มันอยู่ในพืชและสัตว์เนี่ยครับเอามาทำเป็นสตรัคเจอร์ที่มาทำเป็นโครงสร้างสิ่งหนึ่งที่คิดได้ก็คือว่าจะต้องทำโมเดลให้ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่คิดอย่างที่บอกก็คือว่าเครื่องมือที่ใช้หนึ่งก็คือว่าสเก็ตสองก็คือเรื่องของโมเดลสามก็คือว่าเราจะต้องพยายามเปิดโลกในมุมมองอื่นๆให้มากขึ้นนะครับเห็น
โครงสร้างที่มีความพิเศษที่อยู่ในธรรมชาติแล้วสามารถที่จะดึงออกมาใช้นะครับจบครับโอเคเลยเวลาไปนิดหน่อยต้องขออภัยอาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าพวกเรานะครับไม่ได้ประโยชน์มากก็ได้ประโยชน์น้อยแต่ประเด็นก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่อยากชวนทำก็คือว่างานประกวดแบบพวกนี้ต้องลงมือทำนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีคิดวิธีทำนะครับผลลัพธ์ออกมาเนี่ยถึงจะไม่ได้รางวัลแต่ว่าเราจะได้โอกาสของการที่ให้ก็เลยนะกระตุ้นวิธีคิดแล้วพยายามที่จะผลักดันตัวเองเพราะว่ามันไม่ได้เป็นงานที่เขาเรียกว่าอะไรนะอาจารย์สั่งแล้วเป็นคะแนนแต่เป็นกิจกรรมที่ตัวเองเนี่ยจะต้องพาตัวเองไปนะครับแล้วมันเป็นโอกาสเนาะโอเคก็ขอบคุณพวกเรามากครับขอบคุณครับ ขอบคุณอาจารย์การที่บรรยายอะไรดีๆไปเยอะเพราะว่าเนื้อหาผมมีน่าจะครอบคลุมไม่ถึงช่วงเวลาที่ผมได้รับมอบหมายถึงชั่วโมงนะครับพอดีโจทย์ที่ได้มาก็คือพูดถึงงานประกวดแบบที่เรียกว่าอะไรอ่ะทำพาวิเลียนแต่ว่าในพาวิเลียนมีส่วนหนึ่งที่น่าสนใจมากกว่าเป็นแค่พาวิเลียนคือเขาให้มีเครื่องเล่นอยู่ในนั้นให้มีสวิงอยู่ในนั้นก็คือให้มีชิงช้านะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมจะมาเล่าให้ฟังอ่ะจะพูดถึงตัวชิงช้าตัวกลไกคือคำว่าแมคคานิซึมนะครับผมจะใช้เวลากระชับนิดหนึ่งเพราะว่าผมจะโฟกัสมันแค่เรื่องแมคคานิซึมเท่านั้นนิยามของไอ้ตัวแมคคานิซึมนะครับมันก็คือชิ้นส่วนที่มันประกอบอยู่ในเครื่องจักรอยู่ในผลิตภัณฑ์อยู่ในสิ่งของอยู่ใน anything อะไรก็ได้มันประกอบอยู่ในนั้นมากกว่า1ชิ้นนะครับก็คือมันจะต้องมีส่วนประกอบตั้งแต่2ชิ้นขึ้นไปแล้วมันไปเกิดการเคลื่อนไหวอย่างใดอย่างหนึ่งของมันซึ่งไอ้การเคลื่อนไหวของมันเนี่ยมันไปทำให้อีกส่วนหนึ่งเคลื่อนไหวก็คือเป้าหมายที่เราต้องการนะครับไอ้การเคลื่อนไอ้แมคคานิซึมเนี่ยจริงๆอะไรก็ตามที่มันทำงานให้เกิดฟังก์ชันน่ะมันคือแมคคานิซึมทั้งนั้นนะครับยกตัวอย่างอะไรดียกตัวอย่างที่ไอ้ไม้กระดกกระดะไม้กระดกที่เด็กเล่นมันมีแรงมากระทำด้านซ้ายขวาเพื่อให้ไม้มันกระดกแต่ว่าไอ้ตัวที่ทำให้มันเคลื่อนที่กระดกได้มันไม่ใช่แรงอย่างเดียวมันคือจุดหมุนที่อยู่กึ่งกลางของไม้กระดกด้วยไอ้ชิ้นส่วนข้างในอะครับที่มันทำหน้าที่ทำให้ไม้มันหมุนกระดกไปได้เราก็เรียกมันว่าแมคคานิซึมนะครับหลายๆอย่างเนี่ยมันมีแมคคานิซึมอยู่ข้างในทั้งนั้นถ้ามันเป็นโปรดักต์นะครับเป็นเครื่องจักรเป็นผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามแต่ว่าวันนี้ผมพูดถึงแค่เรื่องชิงช้าเพราะนั้นผมจะพูดถึงเรื่องของแมคคานิซึมในการเคลื่อนไหวนะครับรูปแบบการเคลื่อนไหวเนี่ยมันมี4อย่างนะครับไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางทิศทางนะครับเปลี่ยนแปลงชนิดของการนำเสนอของมันไปเปลี่ยนแปลงความเร็วเพิ่มขึ้นหรือช้าลงนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงแรงนะครับในภาพเนี่ยมันคือลูกข่างมีใครตอบผมได้ไหมว่าแมคคานิซึมของมันคืออะไรแมคคานิซึมของลูกข่างที่มันกำลังหมุนอยู่อ่ะมีใครตอบผมได้มั้งไหมครับจริงๆผมล้อมกรอบสีแดงไว้บอกว่ามันต้อง contain two or more pieces อ่ะคือมันต้องมีอย่างน้อย2ชิ้นส่วนขึ้นไปอ่ะลูกข่างที่เราหมุนมันมีแค่ชิ้นส่วนเดียวสิ่งที่มันหมุนก็คือแรงที่มากระทำตรงก้านมันคือมือของคนเพราะนั้นไอ้กรณีอย่างเนี้ยมันเป็นแรงกระทำกับวัตถุทำให้มันเคลื่อนไหวมันไม่มีแมคคานิซึมอ่ะจะบอกว่าเฮ้ยแรงคนนั่นแหละมันคือแมคคานิซึมที่ไปทำให้มันหมุนแต่แมคคานิซึมในเชิงงานดีไซน์อ่ะเราจะพูดว่ามันจะต้อง contain two or more two of more ครับเพราะนั้น
ถ้ามันไม่ได้มีชิ้นส่วนสองชิ้นขึ้นไปประกอบกันแล้วไปเคลื่อนไหวอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไปทําให้อีกสิ่งหนึ่งเคลื่อนไหวเนี่ยเราไม่เรียกมันว่าแมคคานิซึมนะครับทีนี้รูปแบบของการเคลื่อนไหวไอ้กลไกการเคลื่อนไหวแมคคานิซึมมันแปลว่ากลไกนะครับมันมีอยู่สี่แบบนะครับมีแบบโรตารี่ดูจากในภาพผมว่าคุณน่าจะเก็ตนะครับว่าแบบโรตารี่คืออะไรนะครับมีรีซิโปเคตนะครับมีลิเนียแล้วก็มีออสซิเลตซึ่งเดี๋ยวเราจะโฟกัสกันที่ออสซิเลตออสซิเลตก็คือกลไกที่มันทําให้มันแกว่งนะครับโรตารี่ก็คือกลไกที่มันทําให้หมุนเช่นเฟืองท้ายจักรยานที่มันหมุนไปหมุนดุมล้อแล้วล้อหมุนไปมีแรงที่เกิดขึ้นคือแรงที่คนถีบไปที่บันไดเพราะนั้นแมคคานิซึมมันจะเกิดมันจะทำงานไม่ได้เลยถ้ามันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงไปกระทำมันนะครับส่วนรีซิโปเคตในภาพเนี้ยมันผมพยายามหาภาพตัวอย่างให้เกิดความเข้าใจรีซิโปเคตก็คือการดึงเข้าดึงออกอ่ะคุณนึกถึงกระบอกลูกสูบก็ได้นึกถึงโช๊คของประตูก็ได้ที่คุณเปิดแล้วมันมีดึงเข้าและดึงออกนะครับผมแค่เอาไอ้รูปโต๊ะเกมบอลมาให้ดูแค่นั้นว่าแบบมันเป็นเรื่องของแมคคานิซึมในการดึงเข้าดึงออกลีเนียก็คือการเคลื่อนที่แนวระนาบนะครับถ้าในเครื่องจักรมันก็เป็นเฟืองมีสะพานเพื่อให้มันทำงานอันนี้ตัวอย่างแมคคานิซึมลีเนียที่เห็นง่ายๆคือคัตเตอร์ตอนที่คุณดันเพื่อให้ใบมันเลื่อนใช่ไหมมันจะมีสปริงไอ้ตรงปุ่มที่คุณเลื่อนแล้วมันก็มีสะพานที่เป็นรอยหยักที่ตัวบอดี้เพื่อให้มันเคลื่อนรอยหยักดีไซเนอร์ออกแบบไว้เพื่ออันแรกเลยเพื่อให้มันไปทีละสเต็ปเราไม่ออกแบบรอยหยักปุ๊บเราดันคัตเตอร์มันก็พุ่งพวดไปเลยทีเดียวเราควบคุมระยะไม่ได้เพราะนั้นเฮ้ยแมคคานิซึมมันมีการควบคุมเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับมันไม่ใช่แค่ดีไซน์เพื่อหาเป้าหมายอย่างเดียวมันจะต้องมีการคอนโทรลการใช้งานด้วยนะครับส่วนออสซิเลตก็คือการแกว่งผมจะโฟกัสแค่การแกว่งนะครับอย่างที่บอก ในโจทย์นี้คือให้มีสวิงนะครับให้มีชิงช้าแล้วในโจทย์บอกว่าเป็น traditional swing ด้วยนะครับ traditional swing ก็คือชิงช้าที่แบบแกว่งปกติธรรมดาครับกลไกมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันจะต้องมีสี่ส่วนเนี้ยประกอบยกเว้นนอกจากแรงนะแรงมันเป็นแรงที่กระทำจากภายนอกไปกระทำกลไกในส่วนตัวของกลไกเนี่ยมันจะต้องมีชิ้นส่วนสี่ส่วนนะครับมันจะต้องมีฟิกเฟรมมีคำว่าฟิกแล้วมันหมายความว่ามันต้องมีส่วนหนึ่งที่มันขยับไม่ได้นะครับมีฟิกเฟรมมีแพริ่งเอลิเมนต์แพริ่งเอลิเมนต์ก็คือชิ้นส่วนที่มันสองชิ้นขึ้นไปมันเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีส่วนกระทําซึ่งกันและกันมีแอคชั่นแล้วก็รีแอคชั่นเกิดขึ้นนะครับมีโลเวอร์แพร์หรือว่าจอยหมายถึงจุดที่มันหมุนทําให้แมคคานิซึมมันเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็มีลิงก์ลิงก์คือชิ้นส่วนที่มันไปกระทํากันแล้วมันเคลื่อนไหวได้นะครับเวลาเราคิดกลไกเนี่ยเราจะคิดเป็นไดอะแกรมนะครับโทษทีเราคิดเป็นไดอะแกรมแบบนี้ง่ายๆเพราะว่ามันจะทําให้เราcreate ได้ว่ารูปแบบของการเคลื่อนไหวที่เราต้องการเนี่ยมันจะต้องประกอบยังไงแล้วให้มันเป็นยังไงนะครับอันนี้คือความหมายของpairing element กับ link นะครับ link เนี่ยมีกี่ชิ้นก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีชิ้นเดียวนึกตัวอย่างง่ายสุดนึกถึงทีมล็อกแล้วกันผมทุกคนรู้จักทีมล็อกไหมทีมและที่มันมีตัวล็อกได้ถ้าคุณรู้จักคุณลองจินตนาการก็ได้ว่าทีมล็อกมันจะมีก้านหนึ่งที่มันไม่เคลื่อนไหวคือฟิกเฟรมแล้วมันจะมีลิงก์เยอะเลยปากทีมตัวด้ามจับตัวล็อกของมันเหล่านี้คือลิงก์แล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าจอยคือจุดหมุนของมันที่มันทำให้ปากทีมมันขยับนะครับมีตัวผ่อนแรงตัวส่งแรงมีสปริงเกิดขึ้นเพราะนั้นในการทำดีไซน์กลไกสักอันหนึ่งเนี่ยมันต้องประกอบด้วย4ส่วนหลักๆอันนี้แต่ว่ามันมอมันมีมากไปกว่านี้ก็ได้เพราะเมื่อสักครู่นิยามมันก็บอกใช่ป่ะทูหรือมอนะครับ
ทีนี้ในโจทย์เนี่ยผมหยิบมันมาเลยอ่ะเขาบอกว่าไอ้ตัวพาวิเลียนมันจะต้องประกอบไปด้วย traditional swing นะครับหรือว่า new swing อ๋อผมนึกไม่ออกเหมือนกัน new swing คืออะไรแต่ผมพยายามคิดว่าเฮ้ย traditional swing มันก็คืออีชิงช้าที่เรานั่งโล้ธรรมดานะครับส่วนตัว new swing เนี่ยคุณจะเห็นว่าบางทีชิงช้ามันมีแบบ4คนหมุนหรือว่าเป็นแบบเป็นโครงอะไรต่างๆหรือว่าเป็นชิงช้าแบบแกว่งนะครับแต่จริงๆคำว่า swing มันคือแรงเหวี่ยงแบบเนี้ยเพราะนั้นถ้ามันเป็นการหมุนวนผมไม่แน่ใจว่านิยามมันยังเป็นสวิงอยู่หรือเปล่านะครับแล้วมันก็บอกว่ามันจะต้องแกว่งได้นะครับแล้วก็ต้องปลอดภัยด้วยนะครับไม่อะไรอ่ะไม่สร้างอันตรายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้เขาบอกว่าเช่นมันจะต้องไม่แกว่งสูงเกินไปนะครับทีนี้ผมเอาไอ้ตัวแมคคานิซึมของ traditional swing มาให้ดูแล้วก็ให้ดูระยะของความปลอดภัยหรือว่าระยะทั่วไปของชิงช้านะครับคุณจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันจะมีตัวที่มันเป็นฟิกเฟรมนอกจากโครงสร้างมาแล้วเนี่ยมันก็มีแกนที่ใส่ห่วงไว้ที่เป็นตัวฟิกเฟรมไม่ขยับตัวขยับมันก็คือสตริงอะสตริงหรือโซ่หรือเชือกที่ไปอยู่บนแพรที่มันเป็นมานั่งชิงช้าที่แกว่งนะครับจะเห็นว่าทั้งสองอันเป็นการแกว่งเหมือนกันมีจุดหมุนมีแรงที่กระทําเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับส่วนระยะหมุนโดยทั่วไปแล้วเขาจะไม่ให้มันเกิดคือจริงๆไอ้ตัว60องศามันเป็นเหมือนระยะที่เราเพลย์เซฟเวลาเราทําแบบเราดีไซน์แบบอะเพราะว่าในการเล่นจริงๆเนี่ยมันกําหนดไม่ได้อะมันอยู่กับความบ้าระห่ำของคนเล่นน่ะว่ามันจะแกว่งขนาดไหนมันอาจจะขึ้นไปเกือบถึง90องศาเลยก็ได้แทบจะฉากเลยซึ่งถ้าเราดีไซน์ฐานมันไม่ดีมันก็อาจจะโยมาข้างหน้านะครับทำไมในไดอะแกรมมีแค่ระยะองศาที่โยไปข้างหน้าไม่สนใจระยะที่โยไปข้างหลังเพราะว่าเวลาแรงมันเกิดขึ้นนะครับอัตราแรงพอมันโดนกระทำเนี่ยอัตราเร่งมันโดนเริ่มต้นตอนแรกพอตอนที่มันถอยหลังไปเนี่ยอัตราเร่งมันก็จะลดลงอัตราเร่งลดลงไปเรื่อยๆเป็นเหมือนเพนดูลัมอ่ะเพราะนั้นต่อให้มันโดนดันขึ้นไปสูงสุดได้60เวลามันถอยกลับเนี่ยองศามันไม่ถึง60แล้วนะครับเพราะอัตราเร่งมันลดลงดังนั้นเวลาเราดีไซน์เราเลยจะสนใจแค่ว่าเฮ้ยระยะเพลย์เซฟของมันเนี่ยให้มันไปแค่นี้แต่ถ้าย้อนกลับไปโจทย์เมื่อสักครู่อ่ะคุณก็เห็นว่าเขาบอกว่าเฮ้ยอย่าให้มันแกว่งสูงเกินไปคือผมพยายามตีความเองคือเวลาทำดีไซน์เนี่ยหมายถึงดีไซน์ทั่วๆไปนะครับเวลาโจทย์หรือว่า requirement มันมาแล้วถ้าคุณคิดมันแค่ requirement ของมันสมมุติถ้าเราให้คะแนนมีหัวข้อ1 2 3 4มีอันนี้มั้ยมีอันนั้นมั้ยมีอันนี้มั้ยคุณอาจจะได้โดนติ๊กถูกทุกช่องเพราะว่าคุณเดินตาม requirement ทั้งหมดแล้วสมมุติว่าทุกคนในห้องส่งงานดีไซน์1ชิ้นแล้วเดินตาม requirement หมดแล้วชิ้นไหนที่มันจะโดดเด่นขึ้นมาชิ้นไหนที่นอกจากเชฟฟอร์มหรือว่าฝีมือในการเรนเดอร์ของคุณที่ทำให้งานคุณดูสวยฝีมือในการทำพรีเซนต์ของคุณที่ทำให้มันดูสวยมันอาจจะเด่นตรงนั้นแต่ถามว่าดีไซน์ของคุณเด่นตรงไหนอ่ะเพราะนั้นเวลาเราคิดโจทย์ดีไซน์เราต้องแบบพยายามเดาใจคนออกโจทย์คิดไปให้มันไกลกว่านั้นให้มันไปไกลกว่าไอ้รีไควร์เมนต์ที่มันเป็นเบสิกรีไควร์เมนต์เฉยๆนะครับอย่างอันเนี้ยเขาบอกว่าให้มันอย่าแกว่งสูงเกินไปงั้นเราทำยังไงดีที่จะควบคุมมันไม่ให้มันแกว่งสูงผมลองยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าเราคอนโทรลส่วนที่มันเป็นตัวฟิกเฟรมให้มันมีสต็อปเปอร์ล่ะที่มันแกว่งไปแล้วจะแกว่งแรงยังไงเนี่ยมันจะไปไม่ไกลเกินกว่าที่เรากำหนดไว้มีสต็อปเปอร์ขึ้นให้มันอย่างทางภาพอังกานะครับก็คือมีบาร์ของตัวจอยมีสล็อตของตัวฟิกเฟรมเวลาหมุนโอกาสที่มันจะแกว่งอะแรงหมุนแล้วมันจะแกว่งให้มันสูงขึ้นไปเนี่ยมันก็จะลดลงเพราะว่ามันมีตัวสต็อปเปอร์ของตัวสลิงเอาไว้แต่ข้อเสียก็คือถ้ามันเป็นการแกว่งแรงเนี่ยในกรณีไอ้แมคคานิซึมแบบเนี้ยมันจะมีระยะกระชากเวลาเราแกว่งขึ้นไปนึกออกไหมครับว่าแรงเนี่ยเวลาความเร่งมันมามันไปความเร่งมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อย
แล้วอยู่ๆดันมีสต็อปเปอร์อันนึงมาหยุดมันจะเกิดการกระชากความปลอดภัยน่าเป็นสิ่งที่ต้องคอนเซิร์นมากขึ้นแต่เนี้ยมันเป็นแค่ไอเดียคร่าวๆว่าเอ้ยเราจะควบคุมไอ้การแกว่งเนี่ยให้องศามันลดลงได้ยังไงแต่คนเล่นยังสนุกกับการแกว่งชิงช้าได้อยู่นะครับในโจทย์เขาพูดถึงอันนึงซึ่งมันเป็นเรื่องทางวิศวกรรมเลยนะครับเขาพูดถึงค่าความเค้นคือสเตสบอกว่ามันจะต้องคุณจะต้องคอนเฟิร์มเรื่องของแต่ว่าอันนี้เรียนฟิสิกส์ไปแล้วเพราะนั้นเข้าใจค่าความเค้นใช่ไหมชอบมากเลยเวลาอะไรมันเดดแอร์อย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบเอ้ยอยากกูได้พักหน่อยนึงค่าสเตตที่จะบอกว่าไงทำไมเราต้องจะต้องรู้สเตตคืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับแรงนะครับเวลามันมีแรงมากระทำเนี่ยผมยกตัวอย่างอีข้อต่อนี้ก็ได้สมมุติคุณใส่แกนมันเพื่อให้ชิงช้ามันหมุนมันมีแรงเกิดขึ้นคือแรงมากน้อยขึ้นอยู่กับการหมุนถูกป่ะแล้วมากน้อยขึ้นอยู่กับอีน้ำหนักของคนที่นั่งชิงช้าถ้าโครงสร้างคุณทำไม่ดีวัสดุที่คุณทำมาไม่ดีแล้วคนนั่งน้ำหนักเยอะหรือมันมีคนแกว่งที่บ้าระห่ำดันมาเพื่อความสะใจมันโล้ไปเรื่อยๆอัตราเร่งถึงมันจะลดลงก็ตามแต่น้ำหนักมันกดไปเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจจะหักใช่ป่ะไอ้เกาะเชือกอาจจะขาดสตริงอาจจะขาดโซ่คงไม่หลุดหรอกแต่โครงสร้างอาจจะหักจริงๆโครงสร้างชิงช้าทั่วไปมันเป็นเหล็กนะครับถ้าที่เขาทำขายมันคงไม่หักแต่ไอ้ตรงจุดหมุนเนี่ยมันหักเพราะว่าไอ้มันรับไอ้แรงเค้นที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยมันเกินกว่าวัสดุกับไอ้ตัวโลไอ้ตัวแกนที่เรามาใส่เนี่ยมันเกินกว่าที่มันจะรับได้ไอ้แรงที่เกิดขึ้นกับไอ้พื้นที่หน้าตัดของไอ้ตัววัสดุเนี่ยแหละเราเรียกมันว่าสเตรสหรือว่าความเค้นเพราะนั้นเราหาสเตรสเพื่อเราจะได้รู้ว่าอ้ออีงานที่เราทำเนี่ยด้วยเทคนิคแบบนี้ด้วยโครงสร้างแบบนี้ด้วยแมทเทเรียลแบบนี้มันรับแรงได้แค่ไหนแล้วมันไม่วิกฤตก็คือมันไม่พังนะครับก็เลยเป็นอันนึงที่ผมเห็นในโจทย์เขาพูดถึงว่ามันมีเรื่องสเตฟด้วยต้องกลับไปหาให้ทางวิศวะช่วยคำนวณหรือเปล่าว่าเฮ้ยสเตฟมันควรจะเท่าไหร่แรงมันเกิดขึ้นทั้งแกนอ่ะมันคำนวณยากเพราะนั้นเขาเลยจะคำนวณแค่จุดที่เป็นพื้นที่หน้าตัดของส่วนที่รับแรงเท่านั้นคิดง่ายๆแล้วกันคือเราอย่าไปสนใจเรื่องคำนวณมากคิดง่ายๆว่าแรงเกิดขึ้นเวลาหาค่าสเตสมันต้องไปหาค่าแรงก่อนโหเยอะอีกแล้วอ่ะ F เท่ากับ MA แล้วก็มาหาสเตสซิกมาเท่ากับ P ส่วน A เยอะนะครับเพราะนั้นคิดง่ายๆว่าเวลามันมีแรงเกิดขึ้นแรงเท่าไหร่ที่เราเอามาคำนวณหน่วยของแรงเป็นนิวตันงั้นคิดเป็นน้ำหนักกิโลกรัมแล้วกันว่าให้เขากี่กิโลกรัมดีแล้วเขานั่งได้นะครับคำนวณแบบโง่สุดก็คือไม่ผมคำนวณแบบโง่ๆนะคือมันมีคนทำมาแล้วอ่ะเพื่อให้เราคำนวณง่ายขึ้นก็คือ1กิโล1นิวตันจะเท่ากับ 0.102 กิโลกรัมคือเอาตรงๆนะผมบอกเลยวุ่นวายอ่ะออกแบบให้มันดีอ่ะให้มันแข็งแรงอ่ะเพเซฟมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยโครงสร้างชั้นดีแน่อุปกรณ์ที่ชั้นยึดมันดีแน่เล่นไปเท่าที่งานมันจะติดตั้งกี่เดือนไม่ทราบนะอาจารย์มันไม่พังผมว่าอันนั้นแหละเป็นการออกแบบที่ดีแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้ออกแบบสิ่งที่มันเป็นโครงสร้างถาวรไม่เป็นสิ่งที่ถาวร นะครับแต่อย่างที่บอกเนี่ยแรงมันเกิดขึ้นกับจุดที่มันจะต้องหมุนคุณลองดูแล้วกันว่าถ้าจุดหมุนมันจุดเดียวเนี่ยจุดนั้นมันรับแรงกระทําแค่จุดเดียวกับที่มันมีสตริง2อันน่ะเพื่อโลเนี่ยมันกระจายความเสี่ยงนะกระจายสเตสออกไปแต่ถ้ามันเป็นแบบอันนั้นมันด้านนู้นมันเหมือนเทดิชันนอลสวิงนะอันนี้มันเป็นเหมือนนิวสวิงอ่ะที่แบบนั่งสี่แล้วมันแกว่งแล้วมันก็หมุนไปได้เนี่ยมันมีแรงตรงนี้อีกอ่ะเพราะนั้นถ้าเกิดคุณคิด
คือผมพยายามคิดเอาเองว่าไอ้ requirement ที่บอกว่า traditional sewing เนี่ยเพื่อจะได้คุมสเตรสได้ง่ายๆนะครับจะได้ไปใส่ใจไอ้ตัว structure shape form ของตัว pavilion สิ่งต่างๆของมันอันนี้มันเป็นเหมือน option เสริมที่พยายามคือผมคิดไปเองอีกเขาคงอยากให้มันเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมนะครับกับไอ้ตัวงานไม่ใช่แค่เข้ามาดูชื่นชมเหมือนต้องไปทำแอคชั่นอะไรกับมันอย่างใดอย่างหนึ่งสร้างความเพลิดเพลินเขาเลยเอาเรื่องของชิงช้าเข้ามานะครับเพราะนั้นก็ลองนั่งคิดดูตอนที่จะดีไซน์ไอ้ตัวสวิงข้างในว่าเราอยากได้แบบไหนที่มันกระจายน้ำหนักได้ลดความเสี่ยงของการแตกหักไปนะครับทีเนี้ยไอ้เมื่อสักครู่มันเป็นแค่คือผมจะบอกว่าไอ้แมคานิซึมของการสวิงเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมันมีแค่แกนแล้วก็สวิงบางทีถ้ามันเป็นแกนเป็นฮุกอะครับเป็นตะขอเหล็กอะเสียบเข้าไปตรงแกนเป็นห่วงใช่ไหมแล้วก็ร้อยเชือกในโจทย์เขาให้ใช้เชือกได้ถ้าผมจำไม่ผิดผมไม่แน่ใจว่าคงใช้โซ่ไม่ได้เพราะมันคงแบบความคอนทราสต์กันของแมทเทียลมันจะสูงมากอะนะครับเชือกเพราะนั้นถ้าเกิดคุณใช้ฮุกตะขอเข้าไปคุณอาจจะต้องทำเฮาสิ่งมันอย่างในภาพเนี้ยเพื่อไปลดแรงเสียดทานลดค่าความเค้นที่จะเกิดขึ้นเวลาที่ชิงช้ามันทำงานนะครับโอเคทีนี้มันมีอันนึงเขาบอกว่าคือผมพยายามเอาไอ้ requirement มันมาแพ็คกันนะเขาบอกว่าเฮ้ยมันต้องดูแล้วอยากเล่นด้วยถ้ามันนั่งโลชิงช้าอย่างเดียวมันคงไม่น่าสนใจทำยังไงให้มันน่าสนใจดีผมก็เลยนึกถึงตัวแมคานิซึมอีกอันนึงซึ่งแบบมันถูกใช้ในการทำของเล่นนะครับมันอาจจะน่าสนใจก็ได้มันเรียกว่า cam and follower cam คือภาษาช่างคือลูกเบี้ยวนะครับ follower ก็คือตัวตามในภาพนี้มันเป็นโครงสร้างของกลไก cam and follow นะครับก็คือมีแคร้งหมายถึงมือหมุนนะครับมีเพลามันก็คือชาร์ปแล้วก็มีตัวลูกเบี้ยวคือแคมนะครับคุณจะเห็นว่ามันไม่ได้เจาะที่เซนเตอร์นี่นั่นคือความหมายของคำว่าลูกเบี้ยวอะลองนึกภาพดูว่าเวลาคุณหมุนไอ้แคร้งมันแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัว follower คือไอ้ตัวแท่งเนี้ยการขยับของมันจะเป็นยังไงนี้เป็นขยับแบบโรเตทนะครับโรตารี่นะครับนี่ขยับแบบตัว follower ละจริงๆของเล่นชิ้นบ้านครับภาพดังมีแบบนี้คิดเลยอ่ะไอ้ cam and follower เนี่ยมันไปมีการแบบการเอาใช้ทรายมาถ่วงน้ำหนักเพื่อคอนโทรลเป็นเหมือนตัวทำเมื่อตั้งเวลาในการทำงานของมันได้ด้วยนะครับทริคมันเยอะอันนี้ผมเอาแบบที่ให้คุณเห็นภาพชัดๆแค่นั้นเองว่ามันทำงานยังไงผมลองคิดแค่ว่าถ้าในขณะที่เรานั่งชิงช้าแน่นอนแมคานิซึมของชิงช้าทำงานแล้วมันมีแมคานิซึมอื่นเสริมขึ้นมาได้หรือเปล่าเพื่อให้มันเกิดเอฟเฟกต์อะไรอีกอันหนึ่งที่ทำให้คนเล่นสนใจหรือทำให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาเห็นแล้วอยากจะเข้ามาสัมผัสมันบ้างผมก็เลยเอาไอ้ตัว Cam and Follower เนี่ยเอามาแค่นำเสนอให้คุณดูนะครับเกิดเป็นไอเดียที่คุณจะดีไซน์อะไรเพิ่มเข้าไปกดดีไซน์กลไกอะไรเพิ่มเข้าไปอันนี้มันยังเป็นแค่การเคลื่อนไหวเราเรียกมันแค่ movement นะเพราะอย่างตัวอย่างที่อาจารย์ให้ดูเมื่อสักครู่ที่มันเคลื่อนไหวไปตามชายหาดนะอันนั้นมันเป็นแบบ kinetic นะครับผมมีไดอะแกรมมันด้วยถ้าคุณสนใจแต่ผมจะบอกเลยว่าอีลิงก์มันเนี่ย
แต่ละชิ้นน่ะที่คุณเห็นน่ะมันคือลิงก์อ่ะคุณคิดว่าลิงก์มันเยอะขนาดไหนแต่ผมมีไดอะแกรมมันอยู่นะครับอันนี้เป็นรูปแบบของการเคลื่อนไหวกับของแคมในแบบต่างๆนะครับถ้าคุณอยากให้มันขยับขึ้นลงก็เป็นแท่ง follower แบบเรียบเป็นแกนนะครับถ้าคุณอยากให้มันหมุนมันก็เป็นอย่างมุมขวามือข้างบนนะครับก็คือเป็นวงจริงๆมันคือเฟืองนะในความเป็นจริงมันคือเฟืองแต่ว่าเวลาเราทำงานเราทำแค่ไม้กึ่งเป็นรูปกลมธรรมดาก็ได้นะครับแต่ละแบบของแคมเนี่ยมันจะสร้างผลลัพธ์ของการเคลื่อนไหวต่างกันยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างในภาพซ้ายเนี่ยมันคือการเคลื่อนไหวที่แบบขึ้นแล้วลงทันทีคุณต้องไปนั่งคิดดูนะว่าเฮ้ยไอ้ตัวที่มันแสดงผลของการเคลื่อนไหวมันน่าจะเป็นแบบไหนที่มันขึ้นแล้วลงทันทีเก็กอันหนึ่งที่มันขึ้นแล้วลงแบบอย่างมีอัตราเร่งคงที่นะครับเวลาผมบอกแล้วว่าเวลาคิดเรื่องแมคคานิซึมควรจะคิดเป็นไดอะแกรมนะครับผมลองยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าเกิดสมมุติผมจะดีไซน์ให้มันสนุกกับชิงชาได้ผมจะทำยังไงถ้าผมทำไม้ชิ้นหนึ่งขึ้นมาเพื่อเวลาชิงช้ามันแกว่งไปแล้วไม้ตัวนี้มันไปตีกับตัวฟิกเฟรมข้างบนแล้วตัวฟิกเฟรมผมไปเพิ่มความหนาของเนื้อไม้อาจจะเอาเทคนิคไทยๆเลยระนาดเนี้ยเอาตะกวงไปติดไว้ข้างในพอมันเคลื่อนทีมันก็มีเสียงไม้ที่มันไปกระแทกฟิกเฟรมทีให้มันเป็นโทนอะไม่เป็นเมโลดี้นะเมโลดี้มันเป็นทำนองถูกป่ะแต่ให้มันเป็นโทนอะตึ๊กตักติ๊กต๊อกอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันมีสวิงสัก2อันแล้วเล่นพร้อมกันมันอาจจะสร้างโทนที่น่าสนใจเกิดเสียงขึ้นมาได้แต่อันนี้มันเป็นแค่ไอเดียนะเพราะว่าเวลาคิดงานมันเริ่มต้นจากไอเดียก่อนแล้วค่อยไปทดลองมันว่ามันเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นเราปรับมันแล้วเราค่อยไปทำจริงนะครับหรือว่ามันเป็นเอาง่ายๆแบบทั่วไปก็ได้ชิงช้าแกว่งแล้วมันมีนกบินได้ไม่รู้นกมันบินที่ไหนดีบินอยู่บนยอดพาวิลเลียนไหมหรือว่ามันทะลุออกมาจากข้างนอกไหมหลายๆตัวก็ได้สมมุติว่าพาวิลเลียนเราอยู่กับที่นะเนี่ยมันก็หมุนธรรมดานะก็ทดลองด้วยวิธีง่ายๆเวลานั่งคิดอย่างที่ผมบอกคิดไปให้มันไกลอีกบางทีมันไม่จำเป็นต้องหมุนก็ได้มันเป็นการชักเข้าชักออก reciprocate ก็ได้นะครับผมยกตัวอย่างอันนี้แต่อันนี้มันหมุน360ใช่ป่ะแต่คุณลองจินตนาการถึงสวิงอ่ะมันแค่ไปหน้าไปหลังแล้วมันมีแกนอะไรขยับเข้าออกได้ซึ่งไอ้การขยับเข้าออกเนี้ยคุณลองไปคิดดูว่าคุณจะไปสร้างให้มันเกิดเอฟเฟกต์อะไรเกิดขึ้นนะครับให้คนเห็นได้สุดท้ายเป็นคนรักษาเวลาขอบคุณอาจารย์ด้วยเพราะผมไม่มีอะไรพูดสุดท้ายเนี่ยผมจะบอกว่าเฮ้ยเวลาคิดแล้วคิดเป็นไดอะแกรมแล้วตอนนี้มันง่ายอ่ะคุณอาจไปหมุนในโปรแกรมก็ได้เพื่อดูว่ามันเป็นอย่างที่คุณคิดหรือเปล่านะครับหรือคุณอาจจะสร้างมันง่ายๆส่วนใหญ่เราเทสด้วยการสร้างมันง่ายๆนะครับตามไดอะแกรมแล้วเราก็มาทำบนกระดาษลังอ่ะกระดาษการ์ดบอร์ดกระดาษลูกฟูกไม้เสียบลูกชิ้นอะไรพวกนี้เอามาลองทำตัวเวลานั่งคิดงานเนี่ยเราทดลองมันเพื่อเราจะเช็คระยะคือสิ่งหนึ่งของการทำแมคคานิซึมเนี่ยที่มันยากก็คือการหาระยะที่เหมาะสมนะครับบางทีระยะที่เหมาะสมเราคำนวณจากสูตรแล้วเรามาตัดบนวัสดุจริงเนี่ยมันโอเวอร์แลปกันก็มีมันขาดไปนิดนึงก็มีนะครับต่อชนกันไม่สนิทหรอกเพราะนั้นไอ้การที่เราลองมานั่งทดลองก่อนด้วยการทำเหมือนพูดง่ายๆเหมือนทำโมเดลเหมือนทำม็อกอัพพวกนี้เราจะเห็นว่าระยะต่างๆมันโอเคหรือยังเราควรปรับปรุงขนาดไหนมันทำให้เราทำงานต้นแบบได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคผมขอจบด้วยอันนี้แล้วกันนะครับไปดีไหมนะครับทดลองทำง่ายๆแบบนี้ด้วยกระดาษลังนะครับสิ่งหนึ่งของแมคคานิซึมที่ดีก็คือคนที่มาเห็นต้องไม่รู้มันทำงานยังไงต้องซ่อนมันไว้เพราะนั้นคุณอาจจะต้องทำอะไรก็ได้เป็นกล่องหรือเป็นอะไรก็ได้เพื่อปิดมันไม่ให้คนที่ใช้งานเห็น
ก็ถ้าเขามันเห็นเสน่ห์ของมันหายไปแล้วเราให้เขาเห็นแต่ผลที่จะเกิดขึ้นไงเราไม่ให้เห็นตรงไกลข้างในเพราะนั้นเวลาคิดคุณต้องดีไซน์รูปร่างภายนอกด้วยว่าคุณจะปิดมันยังไงนะครับก็หวังว่าพอจะเป็นไอเดียได้บ้างนะครับในการทำโอเคขอบคุณครับ ครับในระหว่างเลคเชอร์อาจจะติดขัดนิดหน่อยนะครับอาจจะไอหรือกระแฮมนิดหน่อยครับยังไม่ค่อยหายดีต้องขออภัยด้วยครับทีนี้ก็เราก็จะได้เห็นประเด็นที่น่าสนใจไปแล้วครับจากของเคสจากของกรณีการออกแบบเบื้องต้นจากของอาจารย์การแล้วก็เมคานิกจากของอาจารย์ปุ๊ทีนี้ในหัวข้อผมจะพยายามอยากให้โฟกัสในเรื่องคอนเซปต์ไอเดียกับพวกรูปทรงกันบ้างครับทีนี้ ในหน้าแรกที่เราเห็นเนี้ยเราจะเป็นตัวงานประติมากรรมชิ้นหนึ่งครับเป็นของที่ญี่ปุ่นทีนี้ในที่ญี่ปุ่นเนี้ยอย่างที่เราพอรู้จักกันอยู่แล้วว่าเขาค่อนข้างมีชื่อเสียงในเรื่องงานหัตถกรรมงานประติมากรรมในทุกวัสดุเลยไม้ไผ่ไม้หินหรือว่าวัสดุอื่นๆครับทีนี้ผมก็เลยคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับอยากเป็นหนึ่งในหมวดหมู่ในการเป็นหนึ่งในไอเดียที่เราลองมาศึกษากันดูว่าจากจุดเริ่มต้นจากหัตถกรรมหรืองานอาร์ตหรือว่างานประติมากรรมญี่ปุ่นเนี้ยมันจะสามารถช่วยให้เราต่อยอดในการคิดคอนเซปต์หรือคิดรูปทรงในการประกวดแบบไพวิเลนไม้ไผ่ได้ไหมทีนี้อย่างที่เราก็รู้กันเนาะว่าในประวัติศาสตร์ที่เรามีกันมาเนี้ยมันมีข้าวของเครื่องใช้มากมายไม่ว่ามันจะถูกเปลี่ยนมาตั้งแต่สมัยยุคหินตั้งแต่แบบหินรับมีดเอ่ยจนมาถึงเป็นยุคสมัยที่เริ่มใช้ประยุกต์ใช้วัสดุต่างๆเนาะทีนี้เราก็น่าจะรู้กันว่าก็มีเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆหัตถกรรมต่างๆเนาะที่ใช้สร้างจากไม้ไผ่ซึ่งก็แล้วแต่กรรมวิธีที่ว่าจากไม้ไผ่หนึ่งลำเนี้ยจะถูกแปรรูปไปได้ยังไงนะอย่างนี้ก็มีถาดเนาะไม้กวาดพัดสุ่มไก่คล้ายๆกับเคสสตัดดี้ที่อาจารย์การให้ดูทีนี้ผมก็เลยอยากชวนเข้ามาดูว่าโอเคอย่างที่เรารู้กันว่าในการสร้างหัตถกรรมหรือเครื่องใช้ต่างๆเนี้ยมันก็จะมีเทคนิคเฉพาะถูกไหมทีเนี้ยเป็นไปได้ไหมล่ะที่จากจุดเริ่มต้นจากเราเรียนรู้ที่จะใช้เครื่องมือในการใช้ประโยชน์จากมันเราสามารถยกระดับมันให้เป็นงานศิลปะได้ไหมทีนี้ในของญี่ปุ่นเนาะเป็นไปได้อยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นงานชิ้นนี้เลยของคุณโทคุโสะเนาะเราก็จะเห็นเลยว่าเขาพยายามทำความเข้าใจมันก่อนว่าจากวัสดุอย่างไม้ไผ่เนี่ยทำยังไงที่จะสามารถสร้างรูปทรงที่มีความงามได้ที่ทำให้รูปทรงเนี้ยสะท้อนในเชิงความเป็นแบบตัวลักษณะกายภาพพิเศษของไม้ไผ่ได้อย่างที่เรารู้กันเนาะว่าตัวไผ่เนี่ยมันสามารถดัดโค้งได้มันมีความงามหรือในเชิงปรัชญาต่างๆทีนี้อย่างที่อาจารย์การได้เกิดไปแล้วเนาะว่าโอเคเหมือนว่าที่นักศึกษาฝั่งแลนที่ได้พูดมาแล้วว่าอ้อไผ่เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูดีๆเนาะด้วยลักษณะสตรัคเจอร์ของมันเนี่ยที่อาจารย์การได้ดูแล้วว่าด้วยความที่มันเป็นลักษณะเป็นปล้องและเป็นเส้นใยแนวยาวเนี้ยมันเลยส่งผลที่ว่า ในการรับแรงของมันมีความพิเศษแตกต่างจากของไม้แต่ก็มีความใกล้เคียงด้วยความที่ว่ามันมีตัวท่อนำเลียงเนี้ยที่มันเป็นแนวตั้งแบบเรียงต่อการขดกันเนี้ยมันเลยส่งผลให้มันสามารถดัดโค้งงอได้เหมือนที่เราเคยเล่นกันทีนี้เพราะนั้นจุดเริ่มต้นที่ผมอยากชวนคิดเลยว่าการที่เราจะเริ่มออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่หรือเครื่องมือหรืองานหัตถกรรมอะไรก็ตามเนี้ยมันอยู่ที่เราเข้าใจวัสดุแค่ไหนยกตัวอย่างเช่นสมมุติถ้าเรามีไม้ไผ่1อันใช่มั้ยเราดัดมันถ้าเราดัดมันนิดนึงมันก็จะงอนิดนึงพอเราปล่อยมันก็จะกลับคืนอยู่ที่เดิมถูกมั้ยกลับอยู่ที่สภาวะสมดุลของมันแต่ทันทีที่เราหักบิดมันเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนแบบออกแรงมากจนมากถึงไม้สุดผลก็คือเหมือนวัสดุทั่วไปคือถึงจุดวิบัติที่มันแตกหักถูกมั้ยดังนั้นเบสิกง่ายๆจากเราเข้าใจว่าจุดที่มันสามารถดัดได้หรือจุดที่มันเริ่มแตกหักเนี้ยมันมีค่าของมันละเป็นไปได้ไหมที่ว่าเส้นไม้ไผ่ต่างๆเนี้ยเอามารวมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างความแข็งแกร่งเพื่อให้มันดัดโค้งได้มากขึ้นไหมทีนี้จากเบสิกง่ายๆเลยฟิสิกส์ง่ายๆให้เราคุยกันไปเมื่อกี้ย้อนกลับมาดูงานชิ้นนี้เราเห็นอะไรในตัวมันบ้าง ถ้าเราลองดูเอาง่ายๆแล้วเนี่ยเอาสมมุติไดแกรมคร่าวๆเนี่ยมันอาจจะมีเส้นสายเยอะแยะมากมายแต่ท้ายสุดเนี่ยมันก็เหมือนกับการเอาเส้นไม้ไผ่1อันที่ได้รับการแบบแปรรูปมาแล้วจนเป็นเส้นบางๆหรือเป็นซีกบางๆทีเนี้ยไผ่แต่ละอันก็จะมีพยายามอย่างที่เรารู้กันเนาะมันพยายามจะกลับคืนสู่สภาพเดิมเพราะฉะนั้นพอเวลาที่เราพยายามดัดโค้งมันเลยต้องมีตัวอะไรสักอย่าง
มาช่วยในการรั้งให้มันสามารถคงอยู่ในรูปทรงนั้นไว้เพราะฉะนั้นในพอมันถึงจุดหนึ่งที่มันมีอะไรมาช่วยรั้งมันก็จะสามารถคงรูปในความโค้งของมันความโค้งที่สามารถสะท้อนความเป็นลักษณะกายภาพของมันได้เพราะฉะนั้นจากที่เราศึกษาเบสง่ายๆเลยจากการที่เราดูงานประติมากรรมในทุกอย่างหรือข้าวของเครื่องใช้ต่างๆมันได้ถูกคิดกลไกมาแล้วอย่างดีคิดมาแล้วว่าเพื่อจะได้รูปทรงเพื่อการใช้งานอย่างเงี้ยจะต้องมีโครงสร้างแบบไหนข้อต่อแบบไหนจัดการยังไงดังนั้นจุดเริ่มต้นของพาวิเลียนไม้ไผ่หรืองานสถาปัตยกรรมไม้ไผ่หรืองานสถาปัตยกรรมทั่วไปเนี้ยท้ายสุดมันเริ่มต้นจากการที่เราเข้าใจวัสดุหรือเข้าใจตัวกลไกของมันมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นอย่างยกตัวอย่างของงานชิ้นเดียวกันเลยถ้าลองซูมดูใกล้เนี่ยเราก็จะพบแล้วว่ามันสิ่งต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ถูกติดกันด้วยแบบเหมือนกาวร้อนที่แบบติดโมเดลเสมอไปถูกไหมเพราะฉะนั้นการคิดตัวข้อต่อที่เข้ามามีส่วนช่วยในการแบบเชื่อมให้มันสามารถคงรูปได้เนี่ยก็ต้องเป็นส่วนสําคัญดังนั้นข้อต่อที่พบในงานหัตถกรรมหรืองานศิลปะทั่วไปมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างเช่นของงานของชิ้นนี้เนี่ยของคุณโทคุโซเนี่ยโดยข้อต่อที่ถูกจอยก็คือท้ายสุดมันถูกเชื่อมกันด้วยตัวต่อของมันเองแต่ทีเนี้ยการเก็บเนี้ยหรือเก็บดีเทลมากน้อยเท่าไหร่อยู่ที่ทักษะหรือว่าสกิลของตัวช่างฝีมือละอย่างที่บอกว่าการที่จะได้รูปทรงขึ้นมาหนึ่งอันอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถระบุได้ว่าต้องใช้เพียงข้อต่อแบบเฉพาะอันเดียวทั้งอันเสมอไปอาจจะมีการประยุกต์เข้ากันหลายกันประยุกต์เข้าด้วยกันหลายแบบรวมกระทั่งการขึ้นการซ้อนที่ให้เกิดรูปทรงให้เกิดเป็นเส้นสายมากมายแล้วเคิร์ฟขึ้นกระจายพุ่งออกไปอย่างเงี้ยจนกระทั่งมันสามารถตั้งสมดุลได้ด้วยตัวมันเองเนี้ยก็ต้องมีการเห็นไหมอย่างตัวงานชิ้นเนี้ยประกอบไปด้วยรูปแบบจอยไม่รู้กี่แบบรวมกระทั่งดีเทลที่ถูกคิดมาแล้วอย่างดีว่าตัวข้อต่อไม้ไผ่เนี้ยจะต้องถูกเรียงกันพอดีเพื่อเส้นสายเนี้ยจะได้สามารถพิ้วพุ่งขึ้นไปได้อย่างสวยงามเช่นเดียวกันการขึ้นรูปงานสถาปัตยกรรมมีหลายรูปแบบมากยกตัวอย่างเช่นอีกอันหนึ่งของงานของคุณมิชิโตะอันนี้ก็จะเป็นตัวส่วนมากที่ผมให้ดูวันนี้จะพยายามดูเป็นเคสสตัดดี้ของงานประติมากรรมเป็นแบบ Bamboo Sculpture Art ของศิลปินสลายญี่ปุ่นเนาะทีนี้เราก็คงน่าจะเคยเห็นแล้วว่าการขึ้นรูปขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่อาจจะได้เกิดจากการที่ต้องมีโครงสร้างพิเศษท้ายสุดมันอาจจะเกิดจากการที่ซี่ต่างๆเนี่ยเข้ามาจอยประสานถักคล้องกันเข้าไปเรื่อยๆจนสามารถเกิดเป็นเพลนรูปทรงอย่างนี้ได้ขณะเดียวกันการ การที่จะเกิดรูปทรงแบบนี้ได้ก็ล้วนแล้วแต่การปล่อยให้ตัวโครงสร้างปล่อยให้ตัวเส้นแต่ละอันของไม้ไผ่เนี่ยค่อยๆบิดไปได้ตามแรงเส้นแต่ละอันมันก็จะค่อยๆง้างแรงซึ่งกันและกันทําให้เกิดเป็นรูปทรงที่มีลักษณะดูเป็นธรรมชาติเพราะว่าในท้ายสุดแล้วถ้าเอาจริงเหมือนที่เราเรียนตั้งแต่ตอนป .1 หรือไม่น่าจะตั้งแต่ม.ชั่วโมงศิลปะที่เราเคยเรียนครั้งแรกกันเลยมั้งว่าการที่มันจะเกิดขึ้นแบบภาพสามมิติอะไรก็ตามเนี้ยท้ายสุดมันก็เกิดขึ้นจากเอลเมนต์เล็กๆอย่างจุดพอจุดต่างๆเนี้ยมาเรียงกันเรื่อยๆเรียงกันเรื่อยๆถี่เรื่อยๆกลายเป็นเส้นเส้นต่างๆเส้นมารวมตัวกันอาจจะประสาทสอดไปเรื่อยๆหรือว่าคล้องกันไปเรื่อยๆก็จะกลายเป็นเพลนอย่างที่เราเห็นอย่างนี้ได้พอเพลนต่างๆมันถูกคลุมกันได้อย่างสวยงามทุกอันข้อต่อทุกอันถูกรวมกันได้อย่างสมบูรณ์ก็จะกลายเป็นสามมิติขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นท้ายสุดแล้วองค์ประกอบง่ายๆที่มันพบได้ในทุกทุกวัฒนธรรมหรือการสร้างงานศิลปะมันก็เกิดจากจุดเริ่มต้นง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าเราลองนึกภาพว่าท้ายสุดแล้วก่อนที่จะมาเป็นงานประติมากรรมชิ้นนี้ได้มันก็จะเกิดจากการที่ไผ่หนึ่งลำค่อยๆคิดแล้วว่าจะผ่ายังไงแบ่งยังไงแบ่งให้กลายเป็นเส้นไหมหรือแบ่งให้กลายเป็นตัวโครงสร้างข้อต่อหลักไหมเพราะนั้นเช่นเดียวกันในงานศิลปะงานสถาปัตยกรรมทุกอันล้วนแล้วแต่มีจุดเริ่มต้นคอนเซ็ปต์มาไม่ต่างกันยกตัวอย่างเช่นทางซ้ายน่าจะรู้จักกันอยู่เลยเนาะสเตเดียมที่ตอนสเตเดียมที่ปักกิ่งเราก็จะเห็นเลยว่าการขึ้นรูปทรงเนี้ยก็ใช้ไอเดียในเรื่องของเอาเส้นนี้แหละมาคล้องสอดเข้าด้วยกันหรือตัวงานประติมากรรมของคุณมิจิโตะเอาคิดจากการที่เอาซี่ไม้ไผ่เนี้ยมาคล้องคลุมต่อด้วยกันหรือเช่นเดียวกันงานประติมากรรมขนาดใหญ่ที่ถูกยกระดับขึ้นมาจากเทคนิคเดียวกันของคุณทานาเบะซึ่งคนนี้เป็นศิลปินญี่ปุ่นดังมากที่เขาพยายามเนี้ยสร้างประติมากรรมไม้ไผ่จากการเอาเส้นสายของไผ่เนี้ยสานต่อกันไปเรื่อยๆและไปอินสตอลเลชันเข้ากับงานสถาปัตยกรรมต่างๆให้รู้สึกว่ามันมีชีวิตขึ้นมาเพราะนั้น
จากสไลด์เนี้ยผมแค่อยากให้ทุกคนเริ่มคิดเลยว่าเราอาจจะไม่ถึงขั้นจะเป็นต้องแยกโดยสิ้นเชิงว่าพาวิเลียนไม้ไผ่สถาปัตยกรรมหัตถกรรมหรืองานศิลปะเรารู้สึกว่าทุกอย่างเนี้ยมันสามารถเชื่อมโยงกันได้หมดเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นแรกที่อยากให้ทุกคนนึกคือเราอยากให้ท้ายสุดแล้วอ่ะจากหัตถกรรมเข้าของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันก็สามารถถูกยกระดับคอนเซปต์หรือกระบวนการสร้างรูปทรงต่างๆเนี้ยสร้างเป็นงานออกแบบที่มีความน่าสนใจได้หรือเช่นเดียวกันของแบมบูนคลาวของที่จีนด้วยที่ตั้งของโครงการนี้ตั้งอยู่ในสวนจำผมจำชื่อเมืองไม่ได้อยู่แต่หลักๆคือที่ตั้งเขาจะตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำย่านของมรดกโลกทีเนี้ยจุดเริ่มต้นก็เลยว่าเขามีที่ว่างอยู่เนี้ยเขาก็เลยคิดว่าทำยังไงที่จะสร้างงานงานสถาปัตยกรรมไม้ไผ่เนี้ยที่มีความเชื่อมโยงกับที่ตั้งได้ดังนั้นจากจุดเริ่มต้นง่ายๆที่แบบจากเครื่องจักสานหรือจอยรูปแบบง่ายๆเส้นสายง่ายๆเนี้ยก็สามารถสร้างเป็น งานที่มีขนาดใหญ่ได้และมีความน่าสนใจได้แต่ขนาดเดียวกันเราก็ต้องมีการเราก็ไม่สามารถที่จะปล่อยให้แบบตัวโครงสร้างต่างๆเนี้ยเชื่อมโยงกันไปแล้วแบบเหมือนปล่อยให้มันจะว่าไงดีทุกอย่างต้องมีการควบคุมมันมีการวางแผนมาแล้วอย่างดีว่าโครงสร้างต่างๆเพื่อให้ได้รูปทรงที่ต้องการอย่างเงี้ยควรจะต้องมีโครงสร้างหลักไหมโครงสร้างรองไหมเช่นเดียวกันกับโอ้ผมไม่ได้เปลี่ยนชื่องานต้องขออภัยด้วยครับอย่างของงานคุณโทคุโซเนาะเช่นเดียวกันเราก็จะเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วว่าเราเห็นงานลักษณะมา3 ชิ้นแล้วเนาะพอมาเป็นสไตล์นี้ก็จะเห็นเลยว่ารูปแบบการขึ้นรูปทรงของเขาอะเกิดจากการที่ใช้ลักษณะ1 ยูนิตของไม้ไผ่ที่มีความหนาระดับที่เท่ากันค่อยๆดัดโค้งแล้วค่อยๆรัดกันด้วยข้อต่อแต่ละจุดซ้ำกันไปเรื่อยๆซ้ำไปเรื่อยๆทำให้มันเกิดจุดสมดุลและสามารถตั้งได้อย่างที่เราเห็นหรือถัดมาของคุณโชเรียวเพราะนั้นประเด็นที่ผมอยากจะคุยต่อคืออย่างที่บอกนะว่าไม้ไผ่ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องใช้เฉพาะที่มันเป็นลำหรือใช้เป็นซี่เล็กๆเพราะนั้นในทุกงานประติมากรรมที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมีการจัดการวอลลุ่มของขนาดวัสดุที่แตกต่างกันออกไปมันจะมีบางชิ้นที่ถูกปล่อยให้เป็นชิ้นบางๆที่ปล่อยให้เป็นส่วนผิวบางชิ้นที่ถูกเป็นลักษณะชิ้นหนาๆเพื่อให้เป็นลักษณะเหมือนตัวโครงสร้างหลักดังนั้นประเด็นที่ผมอยากจะสื่อถัดมาก็คือว่าท้ายสุดแล้วงานประติมากรรมหรืองานหัตถกรรมที่เราเห็นเนี่ยและงานสถาปัตยกรรมก็ไม่มีความต่างกันมากเท่าไหร่เลยท้ายสุดมันต้องมีการคิดมาแล้วว่าตัวในโครงสร้างของการสร้างเนี้ยอะไรจะมีโครงสร้างหลักยังไงที่สามารถช่วยควบคุมทรงของมันให้เป็นไปตามที่ต้องการแล้วปล่อยให้ตัวเส้นสายเล็กๆที่เป็นไม่ใช่เป็นส่วนโครงสร้างไม่ใช่ที่เป็นส่วนโครงสร้างหลักเนี้ยสามารถทําหน้าที่เป็นเหมือนผิวของมันปล่อยให้รูปทรงของมันโค้งไปตามที่มันอยากให้เป็นตามที่ด้วยความที่มันมีลักษณะเส้นบางๆทีนี้ความน่าสนใจของงานประติมากรรมญี่ปุ่นเนี้ยมันสิ่งที่น่าก็คือในเรื่องของเส้นสายเราจะเห็นเลยว่าเส้นสายทุกอันมันถูกคิดมาแล้วอย่างดีว่าความโค้งงอของไม้ไผ่แต่ละเส้นเนี้ยถูกคุมมาอย่างดีว่าจะต้องไปถูกยึดกับที่ตรงไหนและส่วนปลายของเส้นเนี้ยจะต้องถูกปล่อยให้มันเชิดยังไงเพราะท้ายสุดแล้วเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าไม้ไผ่มันดัดโค้งได้แต่มันก็จะพยายามคงไปเส้นตรงเหมือนเดิมดังนั้นเราจะคุมรูปทรงมันยังไงให้มันสามารถเป็นเส้นตามที่เราต้องการได้ดังนั้นตัวโครงสร้างจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่เราต้องมาคิดแล้วว่าเพื่อให้ได้รูปทรงโค้งที่สวยงามหรือสอดคล้องต่อคอนเซ็ปต์ว่าจะเป็นหัตถกรรมดั้งเดิมอย่างข้องซุมดักปลาหรืออะไรต่างๆที่มีรูปทรงโค้งเงี้ยโครงสร้างหลักเราจะคุมมันยังไงให้สามารถคุมตัวโครงสร้างรองให้ได้รูปทรงตามที่เราต้องการแบบนี้เพราะฉะนั้นอีกประเด็นที่ผมอยากยกขึ้นมาเลยว่าถ้าใครว่างก็อยากให้ลองไปศึกษาดูของประติมากรรมไม้ไผ่ญี่ปุ่นเราจะพบเลยว่ามันมีความเนี๊ยบมากๆในของตัวข้อต่อต่างๆทุกส่วนถูกคิดมาแล้วอย่างดีว่าทํายังไงแต่ละจอยจะถูกเก็บปลายได้อย่างสวยงามเส้นที่ถูกถักหรือพันเข้าไปเนี้ยมันจะแทบจะไม่มีปลายเด้งออกมาเลยมันเลยส่งผลให้พอตัวข้อต่อเนี้ยถูกคิดมาแล้วอย่างดีมันเลยสามารถเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้เห็นเลยว่ารูปทรงเนี้ยมันดูกลมกลืนกันได้โดยที่แบบเหมือนไม่ต้องควบคุมมันได้เลยแบบนี้อย่างอันนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่ามีการประยุกต์ลักษณะของสเกลไม้ไผ่ที่แตกต่างออกไปหลายแบบสังเกตเลยว่าจะมีของตัวไม้ไผ่ขนาด
เป็นตัวใช้เป็นตัวลำเลยแต่เป็นตัวลำขนาดเล็กแล้วค่อยๆดัดโค้งอาจจะด้วยลักษณะของการดัดด้วยไฟหรือดัดด้วยน้ําร้อนว่ากันไปแต่ขนาดเดียวกันเราจะเห็นละส่วนที่เป็นส่วนผิวก็จะใช้เป็นไผ่ที่เป็นซี่เส้นขนาดเล็กเข้าไปคล้องกับตัวโครงสร้างรองอีกทีอยู่แบบนี้ชัดเจนเพราะฉะนั้นการขึ้นรูปทรงอย่างหนึ่งมันไม่สามารถจะใช้แบบไม้ไผ่ที่เป็นลักษณะไม้ไผ่ซี่ที่มีขนาดเท่ากันทั้งหมดได้ก็อาจจะมีบางเคสอย่างเช่นของที่เอาเป็นขนาดเท่ากันหมดแล้วคล้องกันไปเรื่อยสอดไปเรื่อยเพื่อให้ได้รูปทรงโค้งหรือบางทีอาจจะใช้แบบไม้ไผ่ที่มีขนาดหลายวอลลุ่มหลายสเกลที่เป็นแบบตัวโครงสร้างหลักโครงสร้างรองตัวเสริมที่เป็นผิวแบบนี้ก็ถ้าใครที่สนใจเนาะเราเอาคีย์เวิร์ดไปใช้ลองเซิร์ชได้เลยครับเป็นตัว Bamboo Japanese Art Craft นะครับเพราะฉะนั้นไม่เพียงแต่ว่าจริงอยู่ว่าเราทุกกลุ่มเขาทุกกลุ่มวัฒนธรรมเรามีเทคนิคในการสานอยู่แล้วแต่ท้ายสุดเราไปจะไปยุคเทคนิคการสานไอตัวโครงสร้างเนี้ยเข้าไปได้ยังไงให้มันมีความน่าสนใจมากขึ้นอย่างที่เราเห็นเนาะสานแบบกริดใช้ความถี่เท่ากันแต่ถ้าเกิดเรารู้จักประยุกต์หน่อยไอช่องสานต่างๆที่อาจจะใช้เป็นส่วนหลังคาหรือส่วนเปลือกนอกอาคารเนี้ยถ้าเราค่อยๆทำความเข้าใจว่ามันมีช่วงความถี่ที่แตกต่างกันปรับมันมีความบางมีความทึบของความถี่กระจายคลายออกไปก็ทำให้รู้สึกว่าเส้นสายเนี้ยองค์รวมมีความน่าสนใจมากขึ้นทีนี้เราเห็นตัวหัตถกรรมแล้วเราลองมาดูในเชิงงานสถาปัตยกรรมบ้างทีนี้ถ้าเวลาใครที่เซิร์ชงานสถาปัตยกรรมไม้ไผ่เนาะส่วนมากชื่อแรกที่จะโผล่มาเลยคือคุณโวตรงเหงียนเนาะกับเคนโกะคุมะแต่วันนี้เราจะไม่ใช้เวลามากเพราะว่าเราได้รับการเกริ่นจากของอาจารย์การละส่วนมากประเด็นผมก็จะเป็นต่อยอดจากของอาจารย์การนี่แหละทีนี้อ่ะอย่างของคุณโวตรงเหงียนเนาะเป็นสถาปนิกชาวเวียดนามที่จบจากมหาวิทยาลัยโตเกียวที่ญี่ปุ่นทีเนี้ยเราจะพบเลยว่าในช่วง10 หรือ 15 ปีที่ผ่านมาเนี้ยงานไม้ไผ่ของคุณโวตรงเหงียนจะค่อนข้างมีชื่อเสียงมากตรงที่ว่าลักษณะการขึ้นโครงสร้างหรือขึ้นรูปทรงต่างๆมีความน่าสนใจยกตัวอย่างเช่นงานชิ้นนี้ที่ตั้งอยู่ที่เวียดนามเนาะตรงแกรนด์เป็นเหมือนเซ็นเตอร์ที่เป็นเหมือนการ์เด้นที่สำหรับเตรียมจัดอีเวนต์ต้อนรับหรือมหกรรมต่างๆทีนี้จากจุดเริ่มต้นของงานชิ้นนี้อ่ะทีนี้ก่อนที่จะไปในคอนเซปต์งานเราจะเห็นเลยว่าท้ายสุดแล้วเนี้ยถ้าเอาภาพผมสมมุติผมอินเสิร์ตภาพตัวงานหัตถกรรมหรืองานประติมากรรมเข้ามาซ้อนกันเนี้ยท้ายสุดแล้วคอนเซปต์ในการขึ้นรูปทรงหรือโครงสร้างเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยพอยต์หลักก็มีตัวโครงสร้างเนาะมีตัวข้อต่อที่ต้องคิดไปแล้วว่ามันจะซ้อนกันไงหรือเส้นสายต่างๆที่ปล่อยให้ตัวไม้ไผ่มันทําหน้าที่ตามกายภาพของมันท้ายสุดหน้าที่ของเราคือคิดกลไกว่าทํายังไงที่มันจะสามารถซ้อนเลเยอร์หรือตัวโครงสร้างเนี่ยขึ้นไปรับกันได้ยังไงให้สามารถคลุมกลายเป็นพาวิเลียนได้หนึ่งหลังทีนี้โครงการนี้เนาะเป็นมีตัวอาคารสองหลังไม่ใช่สองหลังเป็นหลังเดียวนี่แหละแต่จะมีรูปทรงลักษณะที่แตกต่างออกไปเพราะว่าตัวงานชิ้นนี้ได้คอนเซปต์มาจากสัญลักษณ์ประจำชาติของชาวเวียดนามคือกลองมโหระทึกกับดอกบัวจากจุดเริ่มต้นง่ายๆเนาะจากคอนเซปต์ง่ายอย่างดอกบัวกับกลองมโหระทึกเขาก็ต้องพยายามคิดละว่าตัวโครงสร้างที่ออกแบบมาเนี้ยทํายังไงที่จะมีความน่าสนใจในเรื่องของการเป็นพื้นที่เปิดพื้นที่ปิดหรือการใช้โครงสร้างลักษณะซ้ํากันไปเรื่อยๆทําให้เกิดความน่าสนใจเกิดขึ้นดังนั้นอย่างที่บอกอย่างที่อาจารย์การบอกไปแล้วว่าการจะสร้างงานขึ้นมาหนึ่งชิ้นเนี้ยมันไม่ใช่ปั้นเสร็จปุ๊บแล้วมันจบแล้วสร้างได้จริงมันต้องมีการคิดคํานวณในเชิงโครงสร้างมาแล้วอย่างดีทุกจอยทุกส่วนต่างๆต้องคิดมาแล้วอย่างดีว่าทํายังไงที่สามารถถ่ายแรงทั้งหมดของมันเนี้ยลงมาสู่ข้างล่างพื้นได้ซึ่งโครงการนี้ใช้ไม้ไผ่ประมาณ40,000 กว่าลำเนี่ยเขาต้องคิดแล้วว่าไอ้ตัวโครงหลักที่จะเป็นสะท้อนความเป็นตัวกลองมโหระทึกเนี้ยกับตัวดอกบัวเนี้ยจะทำยังไงแล้วตัวที่เป็นตัวกริดข้างนอกเนี้ยจะเข้าไปสอดประสานกับข้างในได้อย่างไรเพราะฉะนั้นความน่าสนใจของไม้ไผ่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าการที่เราได้คิดโครงสร้างมาแล้วคิดอย่างไม้ไผ่หนึ่งลำอย่างที่เรารู้กันเนาะว่ามันอาจจะไม่แข็งแรงขนาดนั้นแต่ทันทีที่มันสามารถเอามารวมกันได้เป็นแบบหนึ่งช่วงเสาเกิดจากไผ่ประมาณ4 ถึง 5 ลำผสานเข้าด้วยกันทําอย่างเงี้ยซ้ํากันไปเรื่อยมันก็สามารถมีความแข็งแรงได้ไม่ต่างกับอาคาร
อาคารโครงสร้างเหล็กหรืออาคารโครงสร้างคอนกรีตได้เลยเพราะฉะนั้นจากที่ผมได้ลองดูตัวอย่างงานประกวดแบบแต่ละปีเนาะมันมีใน requirement อยู่ทุกครั้งเลยว่าท้ายสุดแล้วงานนั้นจะต้องคิดในกระบวนการสร้างจริงดังนั้นอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากเลยคือแนวทางในการนําเสนอโครงสร้างจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากว่ามันจะสร้างมาเป็นเสาแบบแทงไปในพื้นอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องคิดให้ได้เลยว่าในหนึ่งเฟรมหรือในหนึ่งช่วงโครงสร้างต่างๆหรือดีเทลต่างๆเนี้ยทําได้ยังไงอะไรซ้อนกับอะไรอะไรช่วงโครงสร้างเสาไหนซ้อนทับกับช่วงหลังคาไหนทุกอันต้องถูกคิดมาแล้วอย่างละเอียดเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากให้ดูไปเยอะๆก็คือในเรื่องของเนี่ยแหละตัวจอยดีเทลและการเขียนแบบทีนี้ไปที่งานชิ้นต่อไปก็เป็นงานของคุณวัวตรงเหี่ยเช่นเดียวกันเป็นงานลองสเปนขนาดประมาณ36 เมตรเนาะคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจก็คือว่าเขาพยายามทดลองในรูปแบบรูปทรงแบบใหม่ซึ่งงานชิ้นนี้ก็จะเป็นเอาจุดเริ่มต้นจากตัวโครงสร้างเสาเนี่ยจากตัวไฮเปอร์พาราโบลิกเนี่ยทั้งหมด14 ช่วงมาประสานเข้าด้วยกันเพราะนั้นเราเลยจะเห็นเลยว่าไม้ไผ่ก็สามารถมีศักยภาพในการทํารูปทรงที่มีความซับซ้อนได้อย่างไฮเปอร์พาราโบลาหรือพาราโบลอยต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นเนี่ยท้ายสุดสิ่งที่ยังสําคัญอยู่คือการจัดการข้อต่อเพราะถ้าเราย้อนกลับไปดูตัวงานประติมากรรมที่เราเห็นเมื่อกี้ทันทีที่คุณได้รับทันทีที่คุณออกแบบตัวข้อต่อมาแล้วอย่างดีเนี่ยข้อต่อนี่แหละจะเป็นส่วนที่ทําให้ตัวงานเนี่ยกลมกลืนทุกเส้นสายของไม้ไผ่เนี่ยไปด้วยกันได้อย่างน่าสนใจต่างๆทีนี้ตัวอย่างงานสถาปัตยกรรมชิ้นสุดท้ายเนาะเพิ่งสร้างได้ไม่นานเนาะของออกแบบโดยโซสตูดิโอเนาะเป็นงานที่ตั้งอยู่ที่ไต้หวันสิ่งที่ผมสนใจในงานชิ้นนี้คือความหลากหลายของเทคนิคเพราะถ้าเราดูเบื้องต้นเราก็จะเห็นแล้วว่าโอเคจริงอยู่ว่ามันมาในรูปลักษณะของพาวิเลียนแต่มันไม่ใช่แค่เหมือนโครงสร้างที่ถูกตั้งขึ้นมาปุ๊บแล้วก็จบอย่างเดียวมันมีการประยุกต์เลยว่ามีวอลลุ่มที่แตกต่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการแบบขัดกันของตัวเปลือกรูปแบบที่หนึ่งและเปลือกรูปแบบที่สองโดยตัวคอนเซปต์ของอาคารเนี้ยเขาต้องการได้แนวความคิดมาจากว่าในย่านของส่วนสาธารณะแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์เขาเลยอยากให้รู้สึกว่ามีภูเขาหนึ่งลูกตั้งอยู่อันหนึ่งแล้วทันทีที่คนผ่านไปผ่านมาจะรู้สึกว่าเห็นภูเขาเนี้ยเหมือนเป็นป่าไผ่ในเวลาเดียวกันทีเนี้ยถ้าเราลองดูดีๆแล้วอ่ะเราจะพบเลยว่างานสถาปัตยกรรมไม้ไผ่หรือพาวิเลียนไม้ไผ่ที่เราพบโดยส่วนมากเนี้ยความพิเศษของมันคือการจัดการข้อต่อยิ่งเราคุมมันได้เท่าไหร่หนึ่งมันสร้างได้จริงสองมันดูกลมกลืนไปหมดเพราะฉะนั้นอย่างอันเนี้ยเราจะเห็นเลยว่าเขาได้คิดมาแล้วว่าตัวส่วนที่เป็นผิวของมันเนี้ยสามารถเข้าไปเชื่อมได้กับตัวโครงสร้างที่เป็นตัวโครงสร้างหลักได้อย่างดีขณะเดียวกันสามารถประยุกต์ใช้ตัวเปลือกเนี้ยที่แตกต่างกันได้สองแบบในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นเด้งกลับไปที่ตัวงานหัตถกรรมทั่วไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องประกอบพาวิเลียนหรือประติมากรรมอะไรต่างๆเนี้ยจะต้องประกอบไปด้วยตัวโครงสร้างหลักก่อนจากนั้นค่อยผสานไอ้ตัววอลลุ่มไม้ไผ่ที่เป็นแบบเล็กลงหรือบางลงเนี้ยเข้าไปสอดคล้องกับมันเราจะเห็นเลยว่ายิ่งเราเข้าใจไผ่ในแต่ละสเกลหรือชนิดของมันเท่าไหร่เรายิ่งประยุกต์ใช้มันได้หลากหลายมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากแนะนําคืออยากให้ทุกคนเข้าใจในเรื่องของดีเทลแล้วข้อต่อให้มากเพราะว่ามันมีใน requirement ของประกวดแบบเช่นเดียวกันว่าคุณได้เข้าใจในเรื่องโครงสร้างหรือการประยุกต์ใช้ไม้ไผ่เท่าไหร่ดังนั้นยิ่งคุณเข้าใจมากเท่าไหร่คุณประยุกต์ใช้ในงานคุณมากเท่าไหร่คุณยิ่งได้คะแนนมากเท่านั้นเหมือนที่อาจารย์ปุ๊บอกไปแล้วว่าเพราะว่าคุณต้องออกแบบพาวิเลียนนะแต่คุณจะคิดก้าวไกลไปได้มากน้อยเท่าไหร่อยู่ที่คุณแล้วเหมือนกันนี่ซึ่งในโจทย์เขาไม่ได้กําหนดว่าอาจจะต้องเป็นไม้ไผ่ล้วนขนาดนั้นดังนั้นก็อาจจะเป็นการดีเหมือนกันที่คุณเข้าใจรู้จักประยุกต์ไอตัวข้อต่อเนี้ยเข้ากับวัสดุอื่นๆอย่างเชือกโครงข้อต่อเหล็กหรือไม้ก็ได้ทีนี้สิ่งที่ผมอยากโชว์ก็คือในเรื่องของไดอะแกรมในกระบวนการคิดของเขาอย่างที่เห็นเนาะว่าเพื่อให้ได้รูปทรงที่เป็นลักษณะเหมือนพาราโบลาเนี่ยที่เป็นเหมือนภูเขาเนี่ยเขาได้คิดมาแล้วอย่างดีว่าช่วงความสูงของโครงสร้างเสาแต่ละอันเนี่ยจะต้องมีความสูงเท่าไหร่ถึงจะสามารถลดหลั่นได้ตามที่เราต้องการอะไรคือโครงสร้างหลักอะไรคือโครงสร้างรองและส่วนเปลือกที่เขาไปคลุมเนี่ยจะเข้าไปจัดการได้อย่างไรเพราะฉะนั้นงานเราอาจจะไม่ได้มีสเกลที่ขนาดใหญ่ของเหมือนโครงการนี้เนาะ
แต่ท้ายสุดถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มีกระบวนการคิดละเอียดในพาร์ทโครงสร้างให้มากที่สุดอย่างน้อยพอบอกได้ว่าแต่ละช่วงไผ่ที่เราใช้เนี้ยมีความสูงประมาณไหนหรือองศาต่างๆเพราะฉะนั้นอย่างที่เราเห็นตัวอย่างของงานคุณโวตรงเนี่ย2 ชิ้นแล้วว่าอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องของการจัดการระบบของตัวเสาของไม้ไผ่ยกตัวอย่างอันนี้เขาพยายามระบุเลยว่าไผ่ที่จะเป็นช่วงเสาแต่ละอันเนี้ยประกอบไปด้วยไผ่ชนิดไหนบ้างสเกลขนาดเท่าไหร่บ้างแล้วเพื่อจะได้องศาของความโค้งเพื่อให้ได้ภูเขาที่แบบวอลลุ่มที่เป็นแบบสมูทกลมกลืนกันไปเนี้ยจะต้องจัดการที่องศาแตกต่างกันเท่าไหร่ถ้าเราดูเนี้ยจะเห็นเลยว่าไล่ไปตั้งแต่แบบองศาที่59 62.1 64.5ไล่เคิร์ฟไปเรื่อยๆแต่อย่างที่บอกเนาะว่าสมัยเนี้ยมันมีตัวโปรแกรมต่างๆเข้ามาช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเราก็สามารถประยุกต์จากการปั้นหรือไรโนอะไรต่างๆเนี้ยใช้ให้ได้มากที่สุดได้ยิ่งดีหรือองศาของเส้นสายต่างๆเช่นเดียวกันรวมถึงถ้าเป็นไปได้ผมว่ากระบวนการก่อสร้างก็อาจจะควรจะต้องระบุว่าการจะขึ้นรูปงาน1 ชิ้นคุณจะเริ่มจากโครงสร้างไหนก่อนรองด้วยอะไรต่อไปด้วยอะไรทีละสเต็ปก็เหมือนที่ประกวดแบบที่อาจารย์การเข้าร่วมเนาะว่าเราก็จะเห็นเลยว่าอย่างน้อยสุดคุณก็ต้องอธิบายได้ว่างานชิ้นนี้ไม่ใช่แค่ปั้นมาจาก 3D แล้วก็จบแต่มันต้องเห็นกระบวนการคิดโครงสร้างการก่อสร้างจอยข้อต่อต่างๆรวมถึงการจัดการวัสดุทีนี้มันมีประเด็นอย่างหนึ่งที่ผมอยากทิ้งไว้เพราะว่าถ้าตามในกำหนดการเนาะวันที่6เราจะมีเวิร์กช็อปในเรื่องการทำโมเดลที่เนี้ยมันมีเทสทอล์กอันนึงของคุณเอโรราฮาร์ดีเนาะเป็นลูกสาวของคนที่สร้างเรียนกรีนสคูลที่บาหลีถ้าหลายคนถ้าเวลาเซิร์ชงานสถาปัตยกรรมไม้ไผ่เนาะชื่อแรกๆที่จะมาเลยคือกรีนสคูลซึ่งสร้างโดยจอร์จฮาร์ดีแต่ทีเนี้ยเขามีลูกสาวที่ตั้งบริษัทชื่อว่าอีบูกุที่เนี้ยคุณเอโรราเนี้ยเอโรราฮาร์ดีเนี่ยเขาได้ไปพูดในเทสทอล์กเกี่ยวกับเรื่องสถาปัตยกรรมไม้ไผ่แล้วในพาร์ทนั้นน่ะมีอันนึงที่น่าสนใจมากเขาได้พูดไว้เลยว่าการจะออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่เนี่ยจริงอยู่ว่ามันต้องเริ่มจากการสเก็ตแต่ในท้ายสุดเวลาการสร้างงานขึ้นมาจริงๆสมมุติเวลาเราจะก่อสร้างเนาะเราออกแบบเสร็จละเราแทบจะไม่จําเป็นต้องใช้แบบตัวพิมพ์เขียวเลยเพราะว่าตัวพิมพ์เขียวกับคอมมันอาจจะไม่มันไม่ได้สะท้อนแบบตัวมันก็จําเป็นแหละแต่ในท้ายสุดแล้วการทําโมเดลเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดอันนี้แต่ที่คุณเอโรราบอกนะเพราะอะไรเรามาดูกันอันนี้เสียงออกไหมครับเดี๋ยวนะฮะอ๋อแชร์ซาวด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะลองกดเพลย์นะครับ Protect it from water and to make the most of its curves. So we design in real 3D, making scale structural models out of the same material that we'll later use to build the house. And bamboo model making, it's an art, as well as some hardcore engineering. อันนี้คือพอยที่ผมอยากอธิบายคือตั้งแต่ที่ผมได้เรียนกับอาจารย์จุนจากอาจารย์การเนาะหรือว่าอาจารย์เดชาที่บริษัทแบมบูแฟมิลี่เนาะทุกคนใช้ระบบเดียวกันตรงที่ว่าท้ายสุดต่อให้คุณจะออกแบบจากในคอมหรืออะไรก็ตามแล้วคุณก็ยังต้องทําโมเดลเพราะตัวโมเดลนี่แหละมันเป็นตัวยิ่งคุณทําโมเดลจากไม้ไผ่มันเป็นตัวที่ represent เลยว่าแรงหรือตัวโครงสร้างต่างๆที่คุณสร้างขึ้นมาเนี้ยมันแข็งแรงและอยู่ได้จริงไหมเพราะว่าอย่างตอนท้ายที่ผมเรียนปอตรีกับปอโทเนาะผมก็เวลาทํางานขึ้นมาปุ๊บออกแบบเสร็จปุ๊บผมต้องลองกดดูเลยว่าโครงสร้างมันอยู่ไหมถ้าเรารู้กดไปปุ๊บแล้วมันไม่อยู่นั่นหมายความว่าคุณต้องเพิ่มเสาขึ้นมาอีกอันหนึ่งเพื่อมารับตัวโครงสร้างผ้าของคุณเช่นเดียวกันกับของบริษัทอิบุกุของคุณเอโรราเขาเลือกที่จะต้องทําโมเดลจริงขึ้นมาเลยเพื่อที่จะได้เทส hardcore engineering เพื่อจะได้เทสจริงๆเลยว่าตัวโครงสร้างตอนเนี้ยมันเพียงพอหรือยังเพราะฉะนั้นการทําโมเดลเลยเป็นสิ่งสําคัญมากเพื่อชัวร์ว่างานสถาปัตยกรรมไม้ไผ่หรือการสร้างขึ้นมาจริงเนี่ยสร้างได้จริงหรือเปล่า So that's the blueprint of the house. And we bring it to site, and with tiny rulers, we measure each pole and consider each curve, and we ซึ่งในขณะเดียวกันเคิร์ฟต่างๆเนี่ยเขาบอกเลยว่าหลังจากที่เขาทำโมเดลเสร็จเนี่ยเขาใช้วิธีวัดระยะเอาจากโมเดลเท่านั้นเลย
choose a piece of bamboo from the pile to replicate that. Respect it, design to replicate that. Respect it, design the bamboo from the pile. โอเคto replicate that. โอเคขออภัยครับกดซ้ำเช่นเดียวกันเห็นไหมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ของที่บริษัทเครือ Green School Khalsa เราก็จะเห็นเลยว่าตัวข้อต่อต่างๆเนี่ยจริงอยู่อาจจะไม่ได้ใช้จอยแบบขนาดหนึ่งต่อหนึ่งแต่เขาจะเห็นเลยว่าช่วงโครงสร้างจันทันหรือตัวพาดต่างๆเนี่ยจะต้องมีความถี่เท่าไหร่เพื่อสามารถรองรับแรงของตัวหลังคาได้จริงรวมกระทั่งมันสามารถช่วยเห็นเลยว่าวอลลุ่มต่างสเกลของไม้ไผ่เนี่ยกำลังสวยพอหรือยังที่ตามที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นในท้ายสุดสิ่งที่ผมอยากจะสรุปเลคเชอร์แบบเร็วๆเลยผมอยากให้ดีเทลที่สำคัญเลยก็คือว่าท้ายสุดแล้วอ่ะกว่าที่จะมาเป็นงานสถาปัตยกรรมไม้ไผ่หรือว่าตัวพาวิเลียนต่างๆเนี้ยท้ายสุดจุดเริ่มต้นมันก็มาจากองค์ความรู้พาร์ทภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์หรือในแต่ละภูมิภาคแหละว่าการจะได้เครื่องการจะได้เครื่องมือต่างๆที่มีลักษณะช่องว่างภายในหรือรูปทรงอย่างเงี้ยเขาก็คิดมาแล้วว่าการถักการจักสานต้องเป็นแบบนี้นะถึงจะได้ตัวโครงแบบนี้หรือต้องมีโครงหลักยังไงโครงรองยังไงถึงจะได้รูปทรงที่เป็นแบบมุมโค้งสำหรับตะกร้าท้ายสุดองค์ความรู้ต่างๆมาอยู่เชื่อมกันหมดเพียงแต่บางทีเราอาจจะชอบมองไปเฉพาะแค่รูปทรงเฉยว่าอ๋อรูปทรงมีความน่าสนใจเลยอยากดึงมาใช้แต่ดีเทลต่างๆในการขึ้นรูปทรงสตรัคเจอร์ต่างๆนั่นก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากเข้าของเครื่องใช้ที่อยู่รอบตัวเราเช่นเดียวกันกับที่ญี่ปุ่นที่ว่าเขาเข้าใจมันแล้วว่าไม้ไผ่แต่ละขนาดชนิดต่างๆต้องจัดการยังไงทำยังไงถึงจะสามารถดัดโค้งแบบนี้ได้หรือเส้นสายยังไงที่จะสามารถคลุมยังไงให้สามารถได้รูปทรงตามที่เขาต้องการเช่นเดียวกันงานสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ก็ใช้ในแนวความคิดแบบเหล่านี้แหละที่ว่าโครงสร้างหลักโครงสร้างรองปล่อยช่องว่างยังไงให้มีความน่าสนใจวอลลุ่มของอาคารจุดเส้นระนาบทุกอย่างกับเข้าสู่สามัญทุกอย่างจุดเริ่มต้นเดียวกันหมดสำหรับผมก็อยากฝากไอเดียไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ